อีกเควสหนึ่งที่เรายังเหลืออยู่ก็คือบทเพลงกลางพระนารายณ์ให้เราคุยกับอารากปิแห่งวรรณะอาจจะพอช่วยเรื่องการเตรียมงานเทศกาลไรอวอร์ดได้บ้างซึ่งย้อนเผื่อกับใครที่ลืมไปแล้วว่าเควสนี้มาจากไหนมันได้จากการที่เราคุยกับปริงเกิลในบ้านหลักหลังนั้นหลังนั้นปะวะน่าจะใช่แหละแล้วเขาจะบอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยนอกจากไอ้3หน่อที่ให้เราไปตามข้างนอกจนเกิดเป็นเควสอันแสนยาวนาน3หน่อแล้วก็จะมีพวกอารานาระที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ให้เราช่วยงานอีก2จุดก็คือทำอาหารซึ่งเราทำไปแล้วในพาร์ทก่อนและอีกจุดนึงก็คือนี่ใช่แล้วนี่คือเควสสุดท้ายของฉากที่2ใช่แล้วครับเรายังอยู่ในฉากที่2อยู่ครับหลังจากที่ผ่านมาตั้งไม่รู้กี่สิบชั่วโมงอารามะกับนารกสีทองนี่เองเธอสูงมากเลยอ่ะแต่ว่าตัวสีเงินนั่นฮะตัวสีเงินมันยังไงไม่ทราบด้วยยังไงดีล่ะเธอน่าจะเข้าโพรงไม้แคบๆนั่นได้สบายเลยสะดวกมากจริงๆเยี่ยมเลยตามธรรมเนียมของนาระเราต้องแนะนำตัวก่อนนี่คือนาระซิเดียนกับไพมอนส่วนนี้คือลากาปิพวกเธอจับมือกันได้เลยอารามะนี่รู้สึกเขาจะเป็นคนที่มากับเราตลอดป่ะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วถ้าหลุดโทนขออภัยนะบอกล่วงหน้าเพราะผมพลาดตอนแรกเลยโอเคคือไม่ใช่อะไรผมพากบ้างแล้วก็พักบ้างไปเล่นทาวเวอร์ไปทำอย่างอื่นบางทีก็ลืมโทนตัวเองไปแล้วแต่จะพยายามพากให้เท่าที่นึกออกแล้วกันนะจับมืออารากปิด้วยท่าทางสับสนไม่กล้าออกแรงมากเกินไปสัมผัสนี้รู้สึกพิเศษมากแต่กลัวมือมันขาดหน้าเหมือนกับลำปีน่าสนใจจริงๆฉันเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนารามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสตัวเป็นๆ อะไรที่พิเศษมากจริงๆครั้งสุดท้ายที่มีนารามาที่นี่ก็ผ่านมานานมากแล้วล่ะเมล็ดพันธุ์มากมายต่างเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เรื่องราวต่างๆก็กลายเป็นตำนานว่ากันว่านาราคนนั้นเป็นคนที่ดีมากๆช่วยบอกกูหน่อยว่าสรุปหน้าเหมือนพี่กูไหมนาราฟิเดียนก็เป็นนาราที่ดีเหมือนกันทั้งกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งเหมือนต้นไม้เล็กๆที่ต่างเติบบนหน้าผาและพวกเขาก็มาที่นี่เพื่อช่วยเหลืออารานาระด้วยไออารานะเฉยๆไม่อารานะโอ้อารานะเหรอไม่ได้เจอกันนานแล้วเหรอหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะแล้วหวังว่าเรานารอดตัวน้อยที่หมู่บ้านวิมาระจะสบายดีเหมือนกันแล้วเธอรู้จักเด็กๆที่หมู่บ้านนั้นกับเขาด้วยเหรอรู้จักอยู่แล้วสิพวกเราอ่ะรู้จักหมดเลยตอนที่อารานะกลับมาเขาเล่าเรื่องนาระตัวน้อยฉันฟังหมดเลยเพราะงั้นนาระโยธามนาระบาฮารัมและนาระลานะก็ต่างเป็นเพื่อนของเราทั้งหมดเหมือนกันแบบนั้นไม่เรียกรู้จักซะหน่อยเรียกว่าฟังผ่านเข้ามาอีกทีอ่ะแล้วต้องแบบไหนจะเรียกว่ารู้จักล่ะมึงต้องแนะนำตัวแล้วก็จับมือแบบที่นาราทำเมื่อกี้เหรออืมเข้าใจฉันเข้าใจที่ไปม่อนพูดนาราต้องกินข้าวด้วยกันหาสมบัติด้วยกันจะเรียกว่ารู้จักถูกไหมกูกับไอม่อนนะกินข้าวด้วยกันแล้วก็หาสมบัติด้วยกันนะแต่ไอม่อนไม่เคยทำกับข้าวให้กูกินเหมือนกับเมียเลยมีอานี่มึงหมายถึงใครอ่ะหมายมึงหึงเหรออืมพวกเราไม่ใช่แค่รู้จักกันแต่เป็นคู่หูที่ดีที่สุดของกันและกันด้วยว่าแต่มีอาตะกี้ใครนะไม่รู้ไอ้สัตว์นาราซิเดียนกับไพมอนน่ะดีจังแค่รู้เรื่องราวก็ถือว่ารู้จักกันแล้วเพราะว่าโลกของเรานะละคือโลกแห่งบทเพลงและเป็นโลกแห่งความฝันด้วยอะไรกะปีพูดถูกสำหรับนาราแล้วแค่ได้ฟังเพลงที่พรรณนาถึงนาราซิเดียนหรือที่ฝันเห็นนาราซิเดียนแค่นั้นน่ะก็ถือว่ารู้จักแล้วล่ะฉันว่าเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนของอารานาระแล้วอ่ะเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเข้าประเด็นก่อนได้ไหมก่อนที่คลิปมันจะยาวอืมใช่กูว่าน่าจะ2ชั่วโมงแน่เลยแล้วก็จัดการเทศกาลไรอาวอนอารากปิก็ต้องเตรียมตัวนะอย่างนี้นี่เองทำเพื่อผลเบียร์สินะพูดเราให้อรยสะอรรสะและอรสุดะชื่ออรสุดะกะไปตามหาถุงอชวตาแล้วเหรอโอเคก็คือมี3ตัวเหมือนกันใช่ไหมก็น่าจะ3บทเพลงแน่เลยผมว่าสัญชาตญาณแม่นยำมากเอ๊ะไม่สิแต่ทำไมพวกเธอถึงไม่รู้ว่าถงอชวตาอยู่ที่ไหนล่ะถงอชวตาเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์มากๆปกติพวกเราจะไม่ไปกันหรอกเราอยากให้ต้นวาสนาหลับไหลในความฝันจนกว่าความทรงจำทั้งหมดจะมารวมกันที่สาวะ
ะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆจะไม่จางหายไปไหนทุกความเจ็บปวดจะกลายเป็นการหล่อเลี้ยงเรื่องราวที่สวยงามเอาไว้นะสรุปก็คืออริยสัจอรรสาและอรสุดกะกำลังไปตามหาถงอชวตาอยู่ด้านนอกอารมะพวกเธอก็ไปช่วยพวกเขาด้วยสิฉันจะไปถ้านาราเซเดียนกับไปม่อนเจอพวกเราในป่าก็ไปประจนภัยด้วยกันนะดีมากดีมากยินดีที่รู้จักพวกเธอนะนาราเซเดียนกับไปม่อนโอ้บทเพลงการพนาลัยสำเร็จเควสแล้วและขึ้นเควสใหม่บทเพลงสู่เส้นทางที่มืดมิดบทเพลงของการแตกหน่อเติบโตบทเพลงซึ่งเผยเส้นทางสัตว์ร้ายนี่เองสินะที่เรากำลังสงสัยว่าเวลาที่เราเดินในโลกและเจอพัซเซิลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอันที่มันดูเหมือนเดนโดกานัมแล้วทำเชี่ยอะไรกับมันไม่ได้เลยโดยมันบอกว่าต้องเล่นเพลงไหนจะอันที่มันดูเหมือนกับว่าเป็นประตูวาร์ปไปที่ไหนสักที่อีกแล้วก็อะไรอีกอันนึงที่น่าจะหน้าตาเหมือนดอกไม้เออน่าจะนั้นแหละสามอันเนี้ยผมยังทำเชี่ยอะไรกับมันไม่ได้เลยและใช่ครับถ้าคุณอยากจะสำรวจโลกต่อคุณต้องมาไล่ทำเควสพวกนี้ให้จบผมก็เลยขี้เกียจก็เลยหนีไปเล่นทาวเวอร์ของแฟนตาซีแม่งยินดีรู้จักนะไว้ถึงเทศกาลไรอาวอนแล้วเราจะร้องเพลงให้สนุกกันไปเลยโยโฮโยฮะมึงไอสัตว์โอเคไอกล่องจดหมายนั่นเดี๋ยวผมยังไม่ไปคุยนะเพราะว่ามันเป็นเควสกล่องจดหมายที่ต้องทำหลายวันต่อกันเดี๋ยวผมว่าให้ว่ากันผมไม่รีบแล้วอ่ะเดี๋ยวเช็คก่อนตอนนี้เควสมันงอกมาอีก3เควสก็คือเป็นเควสที่เราต้องไปไล่ตามบทเพลงตามที่ต่างๆตอนทำอาหารเราก็ไป4ที่ใช่ๆ4ที่อันนี้ก็3ที่มีหน้าเขาถึงบอกว่าเควสนี้นานเราไม่รัดแล้วกันเรียงตามลำดับที่มันเรียงมาให้ไว้เลยเริ่มจากบทเพลงสู่เส้นทางที่มืดมิดก่อนไปยังจุดที่กำหนดเพื่อตามหาบ่อแสที่เกี่ยวกับโถงอัชวตาสถานที่คือกันดาฮิลตามที่อารากปิพูดอรยสาอาราดาสาและอาราสุดากะแยกกันตามหาบ่อแสของโถงอัชวตาในป่าอารามะเองในป่าอารามะเองก็จะไปร่วมกับพวกเขาด้วยเช่นกันหากเจอพวกเขาก็ช่วยตามหาโถงอัชวตาด้วยนะเพราะถึงอย่างไรนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญในการได้รับผลวสุมะมันมีใช่มันมี3ผลก็คือเราทำเควสนี้เพื่อไปเอาไอ้3ผลนั้นออมเควสแล้วเควสละเพราะตอนนี้สิ่งที่เราขาดอยู่ถ้าเราเปิดหนังสือเช็คดูนะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ฉาก2และจะเห็นได้ว่าไอ้ตอน2เนี่ยมันขึ้นคําว่าเรียบร้อยตอน4ขึ้นคําว่าเรียบร้อยแล้วทำอาหารเหลือแค่3ก็คือเก็บผลวสนะ3ผลไอ้วสุมะ3ผลโอเคเควสก็คือได้จากตรงนี้แหละทีนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะมันน่าจะนานมากทำเลยแบบที่อาจารย์โยดาได้พูดไว้อย่าร้องทำที่แรกคือตรงนี้ครับลานลูนกาดอ๋ออันนี้ก็คือไอ้บ้านที่มันเคยมีพัซเซิลเดินกลางทุ่งดอกไม้เราก็ทำไปแล้วเอ๊ะอะไรมาอยู่ทางนั้นนี่หรือว่าจะกำลังหาถงอัจฉริยะอยู่อ่ะนี่เจอกันอีกแล้วนะอารามะโอ้นาราซิเดียนแล้วก็ไพมอนเองสวัสดีนะอ๋อเขาคืออารยสาพวกเราพบเขาที่นี่ตอนที่กำลังตามหาถงอัจฉริยะน่ะขอดูหน้าหน่อยกูได้เลือกโทนถูกเอ้าทำไมมันแต่งตัวเหมือนกับไอตัวในหมู่บ้านเมื่อกี้ก็เลยเหมือนกับเออารากปิเลยสวัสดีอารยสาสวัสดีถ้าเป็นนักร้องใช่ไหมถ้าเป็นนักร้องนางเล็บกูหาผมกำลังหาเรื่องไม่ให้เสียงตัวเองแหบไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะเลือกโทนให้แล้วกันถ้าเป็นนักร้องก็แบบเสียงนุ่มๆ นะไม่ต้องเสียงสูงหน่อยก็ได้เอาไงดีวะอรยสะใช่ไหมผู้ที่จะมาร้องคนต่อไปก็คือสภาพบุรุษท่านหนึ่งที่ชอบแสวงหาบทเพลงอันล้ำค่าขณะที่เริ่มออกเดินทางนั้นในตาของเขาเป็นสีอำพันไร้ซึ่งแววมองมนอะเหี้ยอะไรวะทำไมเสียงมึงหล่อก็กูไม่อยากพากเสียงสูงเดี๋ยวเสียงกูแหบแปลกๆใช่แล้วล่ะอะไรสักก็คื
ชคชะตาของเราเปรียบเสมือนไข่มุกที่เกิดมาคู่กันไม่เล่นกับมันดีกว่าขี้เกียจอะเอาว่าคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่ทันเร็วเลยแล้วกลับมาเข้าเรื่องเดิมก่อนเถอะว่าแต่ที่เนี่ยใช่โถงอชวตาไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกแต่ที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการค้นพบที่สุดยอดมากเลยล่ะที่เนี่ยมีหลายบทเพลงที่ไม่มีอะไรนะล่ะต้นไหนหาเจอหลับไหลอยู่นะนักร้องวงบทเพลงเห็นอะไรนะล่ะมักจะแสวงหาแรงบันดาลใจของบทเพลงอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อถึงช่วงเวลาสุดท้ายเขาก็จะทิ้งแต่บทเพลงที่เป็นของตัวเองเอาไว้แล้วมันจะมีความเกี่ยวข้องกับโถงอชวตาหรือเปล่าคือกูพยายามจะเข้าเรื่องนะที่นี่ดูเหมือนจะเป็นบทเพลงที่อะไรทิ้งไว้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็แถวๆนี้ก็น่าจะมีต้นวาสละนะต้นวาสละเหมือนว่าก่อนหน้านี้อะไรยะจะเคยพูดถึงมาก่อนนะมันก็คืออะไรนะฉันดูตำราอะไรกาแป๊บนึงนะต้นวาสละต้นวาสละที่ออกผลเป็นผลวาสมะได้พวกเราเองก็มาช่วยพวกเขากันเถอะซิดีเอ็นความคิดถึงนี้จะออกผลสีแดงโลหิตราวกับผลทาทิมถึงแม้ว่าโชคชะตาจะบดบังดวงตาทั้งคู่ของเธอเล่นกับมันหน่อยก็แล้วก็ไม่อาจพลาดบทเพลงนี้ไปจากปลายริมฝีปากของเธอได้แอบเป็นไงพอใจยังไอสัตว์ให้ตายแท้ซิกเตียนเธอกำลังทำอะไรอยู่น่ะประหลาดชะมัดเลยนาราซิเดียนกับอริยสัตว์คือสองคนน่ะเข้ากันได้ดีจังเลยนะอยากชมจ้านี่แท้สรุปก็คือในดอกกุหลาบผู้นั้นน่ะยังมีบทเพลงซ่อนอยู่แต่ว่าฉันกับอริยสัตว์หายอยู่ตั้งนานแล้วก็มันไม่เจอกุหลาบผู้นั้นเองก็ไม่คุยกับพวกเราด้วยเป็นอย่างนี้นี่เองซิเดนถ้างั้นพวกเราลองไปตรวจสอบดูกันเถอะเอ้ยถ้าเราเล่นแบบนี้ไลมอนมันหงุดหงิดงั้นกูเล่นต่อดีกว่า ฉันจะมอบแสงสว่างให้บทกวีของเธอเฮียงมัดคุยแล้วเดี๋ยวกูกลับไปหามีอานะไอสัตว์อ่ะไหนนี่เหรอลำดับภาพพวกนี้น่าจะเกี่ยวกับบทเพลงที่ซ่อนเอาไว้ในกุหลาบนะยังไงนะอ๋อกุหลาบงานนั่นมันก็เรียงกันอยู่ไม่ใช่หรอสังเกตสมุดรถเพื่อตามหาบทเพลงคือเราทำลองสังเกตสมุดรถผ่านมุมมองที่แตกต่างอ๋อหมุนกล้องโอ้มาก้าแล้วกูยังจำไม่ได้ขอกูดูใหม่ก่อนก็ไม่รู้ว่าให้เล่นหมุนกล้องนี่หว่าอันนี้คืออันที่มีแสงเหรอคืออันมีแสงต้องอยู่ซ้ายก็จะเป็นยังไงนะคือเนี้ยมันมีเหลี่ยมๆเป็นกลิ่นขึ้นมาก็น่าจะหมายถึงอันนั้นคือถ้ามันต้องอยู่ซ้ายเราก็ต้องมองอีกมุมก็เนี่ยสว่างขึ้นมาแล้วล่ะ CDN พวกเราใช้เครื่องดนตรีเล่นเพลงตามรูปแบบบนกราบกันเถอะแน่นอนว่าอย่าแปลกใจว่าทำไมผมอ่านแล้วบางทีอ่านผิดอ่านถูกถ้าเป็นจังหวะไดล็อกแบบนี้มันเร็วอยู่ไหนนะเคียร์เทมลา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 เอาไอสัตว์คนละเพลงเหรอใจมันอยู่สเนตนาย่าแล้วใจผมอยู่ที่สเนตนาย่าแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่ใจผมอยู่กับคุณแม่เนฟแล้วไปด้วยอ้าวโอ้นี่มันบทเพลงของนารายีนี่นะได้ฟังบทเพลงของเธออีกครั้งในที่สุดก็ได้ทำตามที่สัญญากันไว้แล้วอารายิฉันจะเอาบทเพลงของเธอมาขับร้องต่อไปขอบคุณนะนาระแสนดีอารายสะจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยละถ้าทางการพูดของอารายสะกลับมาเป็นปกติแล้วเหรอแต่เสียงยังหล่ออยู่นะขอบคุณพวกเธอมากนะนาระเสนียนไพมอนเขากับอารายิเป็นสหายสนิทกันก็เลยตามหาบทเพลงนี้มาตลอดเลยนะจริงๆแล้วอารยีเป็นคนขี้อายชอบแอบร้องเพลงในที่เงียบๆดังนั้นเพลงของเขาก็เลยเปิดเส้นทางที่ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้จักได้ในเมื่อเข้าใจในบทเพลงนี้แล้ว
พวกเธอก็สามารถเปิดเส้นทางถูโถงแห่งอาชวตาทางด้านนี้ได้แล้วล่ะหลังจากนี้ก็ย้ายเป็นหน้าที่ของเราก็แล้วกันได้สิแล้วเจอกันในเทศกาลไรอาวอนนะคุณระสาวสวยโอ้ยเขาไปจีบดีนะที่กูพากเสียงหล่อเขาไปจีบกันด้วยนะเนี่ยไอหมอนี่แม่งเจ้าชู้นะเราอ่ะดีนะที่ผมตัดสินใจพากเสียงหล่อแต่แรกอ่ะเฮียแม่งสวยอะไรนะอะไรนะดิมถ้าเป็นคนนี้ไม่อยากนึกเลยไอเชี่ยดีนะที่แบบว่าหาเหตุผลว่าแบบว่าไม่อยากให้ตัวเองเสียงแหบอ่ะแล้วแบบเอ้าอยู่ๆคือมันกลายเป็นคนขี้ม้อเฉยเออไม่ใช่คนอะไรนะขี้ม้ออะไรนะขี้ม้อเฮ้ยแต่ได้อยู่เสียงหล่อได้อยู่โอเคอ่านเกมเพลย์ครับบทเพลงเส้นทางที่มืดมิดนี่ไงเราได้เพลงใหม่แล้วความรู้การสำรวจบทเพลงที่อารยิทิ้งไว้มีพลังในการปลุกเส้นทางที่มืดมิดในป่าให้ตื่นขึ้นและเปิดเส้นทางใหม่ขึ้นมาด้วยสิ่งนี้มาอยู่ใกล้กับสิ่งที่ดูคล้ายกับโพรงต้นไม้เหล่านี้และใช้พินเก่าแก่เล่นบทเพลงนี้ก็จะสามารถเปิดประตูผ่านทางที่มีความพิเศษได้ใช่ครับนี่คือหนึ่งในพัซเซิลที่ผมเจอในโลกแล้วผมทำเหี้ยอะไรมันไม่ได้เลยมันคือประตูทั่วทุกแห่งประตูที่เปิดเข้าไปแล้วเจอชิซุกะจังอาบน้ำอยู่ประตูไปไหนวะไปห้องอาบน้ำชิซุกะจังไอสัตว์ไปห้องอาบน้ำนี่รู้ได้ไหมวะไอเฮียนี่มึงพูดออกคลิปเลยไอสัตว์คลิปนี้จะเป็นพยานความหื่นนะมึงนะเดี๋ยวนะตอนนี้มันตรงนี้มันไม่เคยมีบ่อน้ำนี่วะมันเพิ่งสปอนเหรอเอ้ยตรงนั้นมันไม่เคยมีบ่อน้ำนี่หรือมันมีแต่กูจำไม่ได้What? เอ้ยเดี๋ยววาร์ปนั้นมันไม่ได้ดิต้องข้างบนวาร์ปนั้นมันวาร์ปไปหาบอสดอกไม้มันอยู่ใต้ดินวาร์ปไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลเอ๊ะทำไมมันนำทางให้แบบนี้เลยอ่ะหึมันนำทางให้อย่างนี้เลยเหรอ What?ค่ายดอกไม้นี้บ่อยจนชินแล้วว่าต้องทายดาเมจเท่าไหร่เกกาไอ้สัตว์ลบอย่ามาจับมันเคยมีบ่อน้ำตรงนี้หรือว่ามันไม่เคยมีวะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ผมไม่คุ้นว่าตรงนี้มีบ่อน้ำนะเดี๋ยวอ๋อน่าจะมีอยู่แล้วแหละอ๋อใช่มันมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้และมีประตูอยู่กลางลานนั้นแล้วเราเข้าไปไม่ได้พอผมเห็นว่ามันมีพัซเซิลแบบนี้อยู่น้องแมวอะไรยี่นั่นน่ะที่ถูกต้องก็น่าจะเปิดทางถงอชวตาได้แล้วล่ะวิธีนี้ก็สะดวกดีนะอะไรยี่เก่งสุดไปเลยใช่คือบ่อนี้มีอยู่แล้วแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นพัซเซิลที่ผมทำไม่ได้ผมก็เลยลืม What ข้อดีของยาเอ C6 เหรอก็ระหว่างที่คุณกำลังง่วนอยู่กับการเก็บของหรือทำอะไรสักอย่างคุณก็แค่วางจุกกงโจกูทิ้งไว้เอาเฮียยังไม่ตายดวงแข็งเหรอดวงแข็งเอ้ยอย่ามาจับไม่ต้องมาแตะอ่ะโอเคกลับเข้าเอ้ยลา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 ฮะเมื่อไหร่จะเจอน้องที่ขี่ลูนกาดคนนั้นนะอยากขี่ด้วยจังมึงระวังน้องเขาไว้หน่อยก็ดีนะมันดูดาร์กกว่าฟาตุยคนอื่นหลายคนนะมันไม่ใช่น้องที่มันปิดตานะใช่กูรู้ว่ามึงหมายถึงตัวเชิดหุ่นที่มันเป็นซาโซลีอ่ะเออนั่นแหละมึงระวังน้องเขาไว้หน่อยก็ดีนะอ๋อคือเราจะเข้ามาในสถานที่อันแสนลับแลการกัดฝันของมรณะนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะคิดไม่ถึงว่าพระดั่งสงอชวตาก็ยังมีของแบบนี้ท่านนี่คือของอชตากันเหรออามาไม่ต้องห่วงนะไว้ให้ซีเดียนจัดการกับบึงมรณะนี่เองแล้วมึงจะแย่งกันพูดกับคุยไหมแล้วผมก็ลืมว่าเอ้าแล้วที่ยิงกูโอ้ไอ้เดนดกอ้อนเอ้าทำไมมีตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวทำไมมีหลายที่อ่ะถ้าเราเล่นตรงนี้อีกจะได้อะไร
อันนี้คือออกอ่ะแต่มันมีประตู2ที่นะอันนี้ไม่น่าใช่ทางออกไหมหรือใช่แล้วตัวเย่หลานจุ่มเข้าไปในประตูชิบหายแล้วเอ้ากูว่า what นี่ไอ้กูถึงได้บอกว่ามันคือประตูไปไหนวะตะกี้อะไรอ่ะเหมือนมีกระดาษแป๊บนะคือเราเดนโดกระนั่มจากในห้องในนี้เหรอก็ว่าทำไมตะกี้ไม่เจอเลย What the fuck โอ้เอ๊ะโอ้หีบหินดีนี่ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การสำรวจแถมยังหายากกว่าหีบธรรมดาซะอีกหนึ่งอันหนึ่งเปิดไอ้ลังไม้ไอ้ลังไม้ในไอ้นี่ด้วยแหล่งน้ำเฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นป่ะถึงวะถึงเถอะไอ้เหี้ยมันยิงไปใส่หมอนแทนโอ้ไม่ทันแล้วยิงโดนนะแต่ยิงโดนมอนไปเอามาใหม่ดีนะโหลดไม่นานมิน่ามันเลยทำแอร์เรียตรงนี้ไว้น้อยๆจะได้ไม่ต้องโหลดนานเองอ๋อแล้วมันก็โหนอย่างนี้ได้ด้วยเพื่อความเร็วแหมดียิงเว้ยแต่ไม่ต้องก็ได้สัตว์อันนี้คือป้อมยิงไม่เกี่ยวมันแหงหน้ามองยากมากเลยอะเอ้าอ๋อไอ้ที่นี่มันต้องหลังแก้บึงนี่ว่ะแล้วผมก็ลืมไปว่าธนูเย่หลานมันไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบนี้เพราะว่าคือไอ้เนี่ยไอ้เม็ดโดกานัมเนี่ยคือมันจะแบบว่าเดี๋ยวนะแล้วทำไมผมไม่ออกไปฆ่ามอนให้หมดแล้วค่อยมายิงวะฉลาดผมจะได้สำรวจไปด้วยว่าผมต้องหันไปยิงที่ไหนผมยังหาหน่อยงานไม่เจอเลยนอ๋ออยู่อันอยู่นี่ข้างบนใกล้ๆอ้าวอันนี้อ๋อมันจะอยู่ใกล้ๆทุกจุดเลยนี่ว่ากูไม่ต้องลำบากก็ได้นี่โถเอ้ยไอ้รอบนี้ก็เคนเดทเล่นบ้างดีกว่าล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 าแต่กูพูดจริงนะไอ้น้องซาโซลีอ่ะระวังนะเว้ยเขาดูน่ากลัวกว่าฟาตูคนอื่นหลายคนในสัตว์เขาไม่ตายใช่ไหมประเด็นคือน่ากลัวเรื่องนั้นด้วยแหละเอาแล้วไหมวะอันนี้คือวาร์ปมาอีกฝั่งอ๋อ What?มันว้ามั่วเงี้ยอ๋อกดลงมันต้องเฮ้ยมันมั่วซัวตัวหลายแล้วผมงงแล้วออกก่อนไอ้นี่น่าจะเป็นที่มาเก็บผลวาโซมามั้งดูจากสภาพแล้วไอ้เนี่ยคือเราต้องยิงอันนี้หน่ออยู่นี่แล้วผมวิ่งมาจากไหนวะเนี่ยแต่ผมค่าย N2 หน่อนั้นกันดีวะเคยเม็ดแดงเต็มยังยังน่ากลัวทำไมอ่ะน่ากลัวเหี้ยทำไมอ่ะมันน่ากลัวยังไงเลือดเหลือ1เงี้ยมันไม่เหลือ1อ่ะแล้วมันน่ากลัวยังไงหน้าแดงแล้วตายเลยอ่ะแล้วมันน่ากลัวยังไงเอฟเฟคตอนตายเหรอ
มันน่ากลัวมากเลยว่ะอยากลองเหมือนกันนะไปลองที่นี่มันไม่ให้มันไม่ใช่พัซเซิลน่ะไม่ใช่ในเฟสอ่ะให้แล้วให้ไปลองที่ไหนไม่รู้อยากรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนวะเพราะกูก็ไม่เคยพยายามเล่นให้ตัวเองตายไม่รู้จะทำอย่างนั้นไปทำไมตอนแรกนึกว่าตายแล้วมันจะได้อะชิปเมนต์ไงอ๋อก็เลยลองตายดูใช่ไหมเออตอนตายมันโคตรสยองไม่เคยตายในเกมชินแล้วสยองตอนนี้มาก่อนคือเอฟเฟกต์มันดูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเออใช่หรือวะอ๋อมากะสาวกของมารณะสิ่งที่ได้รับการปนเปื้อนอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้หน้าตาเหมือนเห็ดปีหน้าตามอนมึงดูน่ารักดีนะผิดกับไบโอมมากเลยคือไบโอมดูน่ากลัวจัดเลยแต่มอนที่เฝ้าไบโอมนี่คือแบบว่ามันเป็นแค่เห็นโง่ๆจริงมันน่าทำไอ้นี่ออกมาแล้วก็เป็นมอนแบบไอ้เหี้ยในชัสซึมอ่ะตัวไหนอ่ะไอ้พวกไอ้ชื่ออะไรวะภาคีอัศวินดำอ่ะนะเออนาสกูลอ่ะไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นมันก็ยังน่ากลัวไม่พอที่จะมาเหมาะกับโซนที่มันดูเป็นบึงมรณะอย่างเงี้ยคือเป็นบึงมรณะทั้งทีแต่แบบว่าน่ารักจัดอ่ะตรวจสอบนี่ก็คือต้นวาสนะเหรอดูเหมือนจะไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างที่จินตนาการไว้เลยแฮะการกัดกร่อนของมรณะนักบันก็ยิ่งร้ายแรงมากขึ้นน่ะไม่ใช่แค่บนพื้นดินแม้แต่ในสาวะเองก็ยังมีมรณะเลยนะมรณะจะบอกเล่าความน่ากลัวของความตายให้กับต้นไม้และดอกไม้ชีวิตที่เดิมทีไม่รู้จักกับความตายก็จะยอมตายไปด้วยสาเหตุนี้นะเราต่อสู้กับมรณะมาตลอดแม้แต่อะไรจีก็ยังไม่ละความพยายามที่จะต่อสู้กับมรณะเลยล่ะอาราจิล่ะอย่าบอกนะว่าหมายถึงอารานาราที่พูดถึงก่อนหน้านี้น่ะต้องขอบคุณอาราจิแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าบทเพลงของเธอไพเราะมากต่อไปยกให้เป็นหน้าที่ฉันนาราซิเดียนและไพมอนก็แล้วกันนะแล้วต้องทำไงจะเก็บผลวาสมะได้ล่ะอันดับแรกเราก็ต้องเข้าไปในความฝันของเขาก่อนแล้วค่อยๆกำจัดผลกระทบของมรณะเขาที่พูดถึงคือต้นวาสนะเหรอใช่แล้วล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วเข้าไปในความฝันของเขากันเถอะเร็วๆเลยเราพร้อมมาตลอดแล้วยื่นมือมาแตะต้นวาสนะผมไม่อยากให้ทริปมันนานครับเพราะผมรู้ว่าเควสมันยาวคล้ายจะเข้าสู่ห้วงฝันของใครบางคนเหมือนเป็นเนื้อเพลงของเพลงไหนสักเพลงแต่นึกเพลงไม่ออกโอ้นี่มึงก๊อปวางดันเจี้ยนเลยนี่ดันเจี้ยนที่กูเข้าไปสู้ก็แบบเนี้ยดูมันผลกระทบจากมรณะจะไม่แรงดีจริงๆแต่ในฝันเนี่ยมีพวกเห็ดเพียบเลยอ่ะทำไมต้นวาสนะถึงฝันเห็ดๆมากขนาดนี้เนี่ยพ่อเป็นลุงหีเหรอเพราะต้นวาสนะชอบเห็ดเป็นลุงหีอย่างนั้นเหรอมันก็ดิฉันที่อะไรไม่รู้อ่ะโอ้ที่แท้ไปมันก็ชอบสวีทมาดามนี่เองสวีทมาดามมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วก็อ่านไม่ทันด้วยไม่รู้หมายถึงว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะว่าหลังจากที่ผมเขียนแบบสอบถามท้ายแพทไปแล้วหลังจากนี้ใช้บทเพลงของอะไรยี่ที่นี่ตรงนี้แหละผมไม่รู้ว่าอีกกี่แพทนานแค่ไหนก่อนมันจะแก้ให้ได้หรอกมันอยู่นานกว่านี้ลา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 ขี้เกียจทึมแล้วก็คือน่าจะขึ้นไปข้างบนอ๋อมันน่าจะชี้อยู่มั้งว่าอันนี้วาร์ปไปไหนรู้สึกหลังจากที่เดินทางผ่านมิติพวกนี้บ่อยๆแล้วก็อะไรไม่รู้อ่ะงั้นเหรอสงสัยเป็นว่าไปมอนเออฮะฉันว่าอาราม่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยสักนิดหัวนะอย่างนี้นี่เองซับซับปีกมันหัวใหญ่ขนาดนั้นก็ยังอะไรไม่รู้อ่ะแต่ไอมอนไม่พอใจอ่ะน่าฉลาดกว่าไปมอนใช่ไหมเออที่อ่านยากจังไว้สัตว์คือนั่นแหละผมสัญญาเลยเว้ยคุณผู้ชมผมสัญญาว่าผมจะส่องแบบ
เอ้ยส่งไม่ส่งส่งแบบสอบถามท้ายแพททุกแพทจริงผมก็ส่งมาตลอดอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องไดร์ล็อกอะเพราะว่าผมเป็นคนที่อัดในเรื่องไงคือนับตั้งแต่แพท2เป็นต้นมาฮะอะไรอารามาไปอะไรไปอยู่ๆก็นี่บอกแล้วสเปกเตอร์ทั้งตัวมีแต่หัวแบบนี้ก็แสดงว่าสลัดฉลาดที่สุดเลยใช่ไหมฉลาดกับไปมอดอีกบ้าจริงทำไมรู้สึกว่ามันมีเหตุผลขนาดนี้เนี่ยอะจริงสิแบบเห็ดนะฮะล่ะต้องมีตัวแล้วหัวไม่ใช่เรื่องไงอ่ะเออจะรู้แล้วล่ะไปมอดกับสัตว์ประหลาดเห็ดก็ฉลาดเนี่ยคือมันเป็นมุกตลกอ่ะแล้วผมก็อยากจะอ่านให้ทันนะเว้ยแต่อ่านไงก็ไม่ทันผมพยายามแล้วนะอ่ะพูดต่อก็คือผมมาส่งแบบสอบถามมาตั้งแต่แพท2แล้วตั้งแต่ช่วงที่ผมอัดในเรื่องใหม่ๆก็ส่งตลอดเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าปัญหาของเกมนี้ก็คือมันมีเนื้อเรื่องคือเกมนี้เนื้อเรื่องมันสนุกทุกอย่างอ่ะสนุกไปหมดอ่ะมันน่าอ่านไปหมดเลยถ้าคุณตั้งใจจะอ่านจริงๆเอ๊ะนั่นมันดีมุกเมื่อกี้บอกว่ามีแต่ตัวไม่มีหัวแต่ถ้ามันมีหัวไม่มีตัวมันก็คงเป็นไม่ใช่อารันลาเป็นอาราตเมเชอร์อาราตเมเชอร์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอาราตเมเชอร์ไอ้พ่อมามันใจพังเลยสัตว์โอ้ยแล้วผมก็มัวแต่นั่งคุยแล้วผมก็อ่านในพวกนี้ไม่ทันแล้วเออแต่ผมว่าผมไม่อ่านแล้วกันเพราะว่ามันไม่ทันอะมันไม่ทันยิงว่ะเอาว่าคนดูย้อนหลังสามารถพอดอ่านได้นะแต่ผมคงไม่อ่านออกเสียงแล้วเพราะว่าสุดความสามารถจริงๆมันไม่ทันไม่สามารถที่นี่ก็เหมือนกันแค่ใช้บทเพลงของอะไรยี่ก็สามารถเปิดทางไปต่อได้แล้วล่ะคือมึงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดแม่งทะเร็วเลยแล้วผมก็สุดปัญญาจะอ่านให้ทันเนี่ยซึ่งก็อ่ะพูดต่อก็คือผมอ่ะส่งแบบสอบถามมาตลอดเพราะว่าผมพยายามที่จะอัดเนื้อเรื่องเกมนี้ให้ครบทุกคอนเทนต์แล้วก็เห็นว่าไอ้เรื่องไดร์ล็อกมันขึ้นเร็วหายเร็วเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่สมัยอินาซึมะแล้วจริงต้องบอกว่ามีปัญหาตั้งแต่สมัยต้นเกมนู่นแล้วล่ะแต่ช่วงแรกๆอ่ะไปมอนไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้ไงคือบทพูดส่วนใหญ่ในช่วงต้นเกมอ่ะมันไปโผล่ในคัตซีนมันไม่ค่อยมีบทพูดที่โผล่มากลางหน้าจอแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังๆมาตั้งแต่ช่วงขึ้นอินาซึมะเนี่ยไอ้บทพูดที่ขึ้นกลางจอแบบนี้มันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันยิ่งใส่มาเยอะมันก็ยิ่งลงรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่ารายละเอียดเยอะขึ้นบทพูดยาวขึ้นแต่ระยะเวลาในการขึ้นของบทพูดแม่งยังสั้นเหมือนเดิมนั่นน่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วล่ะแต่ว่าสูงชะมัดเลยแน่นอนอยู่แล้วความฝันน่ะกว้างใหญ่มากเลยล่ะแถมอะไรยิ่งยังขี้ขาดมากและกลัวโลกภายนอกด้วยเพราะงั้นเขาก็จึงฝันถึงเนี่ยดูดิคือผมขนาดผมอ่านเร็วแล้วนะคือมันไม่ได้จริงๆเว้ยมันไม่ได้อ่ะคือถ้าผมเป็นสมมุติว่าผมชื่อยังโอมอ่ะไม่ใช่ยังเหล็กอ่ะสมมุติว่าผมชื่อยังโอมอ่ะแล้วผมอ่านแรปอ่ะต่อให้ผมอ่านทันอ่ะมันก็จะกลายว่าอาราณะแม่งพูดจาแรปโย่อ่ะซึ่งมันจะดูไม่น่ารักอ่ะไม่หว่าพูดได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดแล้วเขาจะสวยเลยหลังจากนั้นตัวมันจะหายดีแล้วคุณว่าเราจะหูรู้สวะเนี่ยดูดิพอผมอ่านแบบพอผมอ่านแบบแล้วแบบแล้วข้อความมันหายไปพอดีเลยคุณเห็นป่ะไอ้เหี้ยโคตรน่าเกลียดอ่ะไอ้สัตว์คือคุณผู้ชมเห็นป่ะคือตะกี้ผมลองอ่านแบบชิปมังดูอ่ะไอ้เหี้ยคือผมอ่านจบประโยคเสร็จปุ๊บคือแชทแม่งหายพอดีเลยเว้ยคือมันน่าเกลียดมากอ่ะผมไม่อยากทำแบบนั้นน่ะแล้วคือตะเกียคือความบังเอิญไงอ่านถูกคือผมบอกเลยว่าผมไม่อ่านถูกแบบนี้ทุกรอบหรอกเหี้ยไอ้ตะเกียฟลุกไอ้ที่ตะกี้ผมอ่านแล้วผมอ่านถูกทุกประการเลยในประโยคตะกี้ฟุกแล้วคือดูว่าอารานาระเอ่ยไปมอนเอ่ยมันพูดติแบบพูดกันคนละกี่ประโยคอะไม่ไหวพวกเราตื่นกันเถอะเอออ่านกันทันแค่นั้นตื่นกันเถอะเฮียไม่ไหวเว้ยโอเคท้องฟ้าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วผมต้องเช็คหีบเพราะว่าตะกี้มันมีทางไปใช่ไหมแล้วมันก็มีหีบให้โอเคเรามาจากประตูนั้นเราเดินข้ามมานี่เอ๊ะเดี๋ยวหลงทางคือเราเข้าใจว่าเราออกทันได้แล้วแต่ผมกลัวพลาดหีบแป๊บนะ
เราเดินมาอ๋อจากประตูนั้นแล้วก็ไปเก็บโอเคโอเคแล้วเราก็โหนขึ้นไปโอเคถูกแล้วหีบน่าจะครบแล้วมั้งน่าจะมีแค่2ใบตรงที่เราวิ่งไปสำรวจเพิ่มตะกี้นี่แหละเพราะตรงนั้นน่ะคือมันไม่ได้บังคับเราไปไงมันไม่ได้มีไอ้3หน่อที่เอาไว้เปิดประตูมันเราไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะพลาดหีบ2ใบตรงนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ดันเจี้ยนแบบเนี้ยมันเข้าซ้ำได้ไหมเกรงว่าจะเข้าไม่ได้เสียดายเพชรเพราะว่ามันเป็นดันเจี้ยนเนื้อเรื่องแต่คิดว่าน่าจะเก็บหมดแล้วแหละเพราะว่าถ้าดันมันเป็นเลย์เอาท์แบบนี้มันก็จะซ้ำกับไอ้ที่เราเคยเล่นมาก่อนอ๋อไอ้ห้องนี้ใช่ไหมอ่ะไหนอ่ะให้กูเก็บแหละไอ้นี่เหรอเขียวๆเนี่ยเหรอนี่คืออะไรอ่ะเขียวๆเลยใช่แล้วล่ะนี่ก็คือผลของวาโซมาผลวาโซมาคือผลที่มาจากการรวบรวมความฝันและความทรงจำของต้นวาสละสำหรับพวกเราแล้วมันคือผลไม้ล้ำค่าที่ช่วยฟื้นฟูพลังนะถ้าต้องการให้ต้นอัจฉริยะออกผลเบี้ยแล้วก็จะต้องสูญเสียพลังไปอย่างมหาศาลเลยล่ะดังนั้นพวกเราจึงต้องเอาผลวาโซมาไปหล่อเลี้ยงเขาแน่และนักเรียนต้องดูแลผลวาโซมาให้ดีนะถ้างั้นพวกเรามาสอนอาร์มาให้รู้จักความหมายของสมบัติกันเถอะสมบัติก็หมายถึงสิ่งของที่ล้ำค่านั่นแหละเธอดูสิผลวาโซมามีทั้งความฝันและความทรงจำมากมายเล่นทำให้อารานาระฟื้นฟูพลังได้ด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะของที่ล้ำค่าและสำคัญเหมือนผลวาโซมาแบบนี้น่ะถือว่าเป็นสมบัติน่ะอ๋อที่แท้สมบัติก็มีความหมายแบบนี้นี่เองนึกว่านักร้องชื่อสมบัติเมธานีเออที่จริงครูคนนี้ไม่รู้จักใช่ไหมฉันเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณนะไพมอนแล้วต่อจากนี้ไม่ไม่แกงฮิมอนขอบคุณนะไพมอนฮะจริงๆเลยพูดอะไรของเธอกันเนี่ยจำได้ว่าอรยะเคยพูดไว้ว่าผลวาโซมาอันเดียวยังไม่พอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็พวกเรายังต้องตามหาถงอัจฉริยะอื่นๆอีกสินะฉันจะพยายามนะนาราซิเดียนไพมอนไว้พวกเราค่อยเจอกันใหม่นะไว้เจอกันใหม่นะอารามะเอ๊ะสมบัติเมธานีเขาเป็นนักร้องหรือเป็นดาราวะลืมแล้ววันนี้ก็จำสลับเบลอจากไอ้ไดร็อกที่มันขึ้นเร็วๆนี่แหละอ้าวเดี๋ยวนั้นอันนี้คือเรามาโผล่ที่ไหนอะคือเราอยู่เอาผ่าเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราอ๋อไอ้ต้นนี้มันอยู่ตรงบึงตรงนี้คือบึงคือบึงมรณะเดี๋ยวนะใช่ปะวะถ้าเป็นบึงมรณะตรงอันนี้ไงเอ๊ะแต่ปกติมันต้องยกไม่ใช่หรอต้องเอาไม้มาตะกี้ผมก็เอาเดนโดกันน้ำยิงนะแต่มันไม่เวิร์กเอาเป็นว่าเคนเดสออกตีไปก่อนแล้วกันด้วยความจำใจเพราะว่าคือต่อให้เล่นเควสเนี่ยการใช้ไม้ในตีมันก็เป็นเรื่องที่บังคับจริงๆอ่ะขึ้นอ๋อหีบหินเฮ้ยเฮียอะไรวะอะไรอ่ะอ๋อตกใจโอเคก็คืออันนี้เราเสร็จแล้วแค่นี้เหรออ๋อคือเสร็จแล้ว1ตอนเออดีเว้ยไม่ยาวเท่าไหร่โอเคงั้นเราไปตอนต่อไปกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเพราะว่าเราคงไม่วิ่งออกจากที่นี่หรอกมันเป็นประตูอ่ะใช่ในนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งหรือถ้ามันมีหีบเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บกดเข็มทิศไล่เช็คอีกทีละกันไว้ค่อยว่ากันถ้าเข็มทิศผมได้แล้วต่อไปบทเพลงของการเติบโตสถานที่คืออัชวานเรียมไปตามอันนี้อ่านซ้ำแล้วอ๋อเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดโอเคงั้นผมไม่ต้องอ่านแล้วก็ได้ก็คืออันนี้เดี๋ยวเราไปที่อัชวานเรียมมันก็คือที่อย่าบอกนะว่าปลดล่องแก่งอ่ะผมว่าปลดล่องแก่งแน่เลยว่ะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันมีท่าเรือ2จุดที่อยู่บนบกแล้ววาร์ปมาอย่างนี้ผมก็สงสัยมานานแล้วว่าไอ้จุดที่เอาไว้ซัมมอนเรือ
ที่เหมือนจะอยู่ใต้ดิน2จุดนั้นน่ะมันเอาไว้ทำอะไรซึ่งน่าจะได้คำตอบในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วแหละแต่คนดูหลายคนน่าจะได้คำตอบไปนานผมดองเควสนานมากอ๋อคริสตันท่านั้นคืออารามาสินะพวกเราเดินไปดูกันเถอะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะอารามาพวกเราเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีนะนาราซิบินไพมอนนี่คืออาราซูเบกะนักร้องเหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันด้วยเอาเสียงแบบไหนดีเอาเสียงแบบไหนที่เสียงผมจะไม่แหบตะกี้เสียงหล่อไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่ชื่ออาราซูดากะเป็นนักร้องประโยคแรกที่เขาพูดทักเราคือว้าวคือเขาน่าจะเป็นสายแบบมีชีวิตชีวามีพลังนะงั้นก็เสียงประมาณแบบว้าวนาราซิตี้เอ็นกับไพมอนยินดีได้รู้จักพวกเธอนะมือกับบทเพลงที่พูดเอาไว้เลยนาราซิทองทั้งสูงและแข็งแรงฉันก็ดีใจมากเหมือนกันอาราซาดากะเป็นเพื่อนกับอารามะเหรอลาซาดากะเองก็เป็นนักร้องรวมบทเพลงเหมือนกันนะก่อนที่เมล็ดจะกลายเป็นต้นกล้าพวกเราเคยซ่อนอยู่ในใบไม้ด้วยกันแล้วก็ไปที่ต้นไม้ใหญ่ของกุสนาลีมองดูพวกนาระดื่มน้ำที่ทำให้ขาบ้องพร้อมร้องรำทำเพลงไปนะมันคือเหล้าเหรอนาราซิเดียนไปมอนมีบทเพลงหรือเปล่าบทเพลงนะถ้าเป็นเจ้าชุดเขียวนั่นหมายถึงไอ้เฮียตี้น่าจะรู้จักเยอะแน่ๆเลยล่ะเฮียตี้คือใครดักสเบิร์ดหรือชูมโบว์ไม่ใช่เขาคือเทพลมนักกวีพเนจรแห่งมอนสเตกนะว้าวแต่อย่างนั้นจะต้องรู้บทเพลงไม่น้อยเลยล่ะสุดยอดไปเลยเทพลมจะต้องใช้ลมพัดพาบทกวีไปในที่ไกลๆได้แน่เลยล่ะแต่จะว่าไปแล้วที่นี่ก็มีบทเพลงที่ซ่อนเอาไว้อย่างนั้นเหรอทีนี่ดูเหมือนจะเป็นบทเพลงที่อารามาหาทิ้งไว้นะแต่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็แถวนี้ก็น่าจะมีต้นวัสรานะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเก็บผลวัสมะได้สินะพวกเราเองก็ช่วยด้วยแล้วกันนะซิเดียนดีจังเลยที่ได้ศึกษาบทเพลงในอดีตด้วยกันกับนาระอารามาหาชอบดอกกุหลาบชนิดนี้มากแต่วิธีการใช้ดอกกุหลาบในการสอนบทเพลงเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่อารายมาเป็นผู้ค้นพบเพราะอารายมาภาคภูมิใจมากเพราะงั้นดอกกุหลาบของเขาก็ภาคภูมิใจมากเหมือนกันดอกกุหลาบไม่มีทางบอกผู้เราหรอกไม่ได้อารานาราที่ชาญฉลาดหรือนาราที่แสนฉลาดเท่านั้นน่ะถึงจะสามารถหาบทเพลงที่ซ่อนเอาไว้ได้แต่ว่าอาราซาดากะไม่ฉลาดพอน่ะนี่กูยอมรับตรงๆเลยนะเนี่ยถ่อมตัวมากเลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะซิเดียนน่ะฉลาดมากเลยล่ะโอ้แน่นอนกูแก้พัซเซิลมาแล้ว 108,009 ทั้งเกมนี้และทาวเวอร์ฮะเกมไหนนะอ๋อไม่มีอะไรใช่กูฉลาดสุดพวกเราจัดการเองอ่ะมาตรวจสอบลำดับภาพพวกนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับไอ้เกลียวแล้วเกี่ยวกับบทเพลงที่ซ่อนไว้ในกุหลาบนะถ้าผมชอบอ่านควบลำวะเหมือนเดิมนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนลูกที่เลยมั้งเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยอย่าเพิ่งดึงคือดอกซ้ายมีมันเรียงอย่างนี้ก็ถูกแล้วป่ะแถมมันมีทางเดินให้ด้วยอ๋อนี่ไงเอ๊ะดูเหมือนว่าดอกกุหลาบพวกนั้นส่องแสงแล้วล่ะแถมไม่มีประกอบกันเหมือนโน้ตเพลงด้วยนี่ซิเดียนลองสำรวจดูกันเถอะสำรวจป่ะไม่รู้ผมอ่านประโยคสุดท้ายไม่ทันอ๋อมันบอกให้เล่นบอกให้เล่นเพลงใช่ลืมไปว่าต้องเล่นเพลงอ๋อคือต่อให้เราจำมุมไม่ได้เส้นทางที่เป็นไอ้ถนนดินตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกใบ้อยู่ดีนี่หว่าว่าเราต้องไปยืนทางไหนเอ้ยก็เข้าใจไม่ยากถ้าช่างสังเกตก็ไม่ยากหรอกมาสิความฝันของสวนพ่อชำความทรงจำของใบไม้ดูสิผลชาที่เหมือนอัญมณีซันเซ็ตเทียสีราวกับยามสุริยันลาลับที่แท้เพลงของพวกอารานากะกับเพลงของอารามหาก็มีที่มาเหมือนกันนี่เอง
าเหมือนกันหมายถึงอะไรเนี่ยบทเพลงมันก็เป็นน้ำในตอนแรกเริ่มพวกมันรวมอยู่ด้วยกันนั่นก็คือบทเพลงแห่งต้นกำเนิดมันคือบ้านเกิดทุกๆบทเพลงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำใหญ่ต่อมาก็เป็นเพราะประสบการณ์และเรื่องราวที่ต่างกันดังนั้นแล้วก็ที่ขับร้องออกมาก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับแม่น้ำเปลี่ยนเป็นลำธารล่ะอ๋อหลักการเดียวกับพวกศิลปะวัฒนธรรมประมาณนั้นแหละที่แบบว่าตอนแรกศิลปะวัฒนธรรมมันอาจจะมีแบบเดียวแต่พอเปลี่ยนท้องที่เปลี่ยนท้องถิ่นผู้คนมีการย้ายถิ่นฐานและเอาวัฒนธรรมไปด้วยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ประมาณนั้นแหละแต่ลำธารทุกสายก็ต่างไหลลงสู่ทะเลบทเพลงทั้งหมดก็จะมาบรรจบกันเป็นเพลงเดียวแล้ววนกลับไปเป็นบทเพลงแห่งต้นกำเนิดเพราะงั้นอารันราผู้รวบรวมบทเพลงจะต้องตามหาบทเพลงทั้งหมดแบบนี้ก็จะหาบทเพลงแห่งต้นกำเนิดเจอขอบคุณนัสนาราซิดีเอ็นกับไพมอนที่หาบทเพลงของอารามหาจนเจอนะถ้าเป็นแบบนั้นบทเพลงก็จะเพิ่มขึ้นไม่หยุดช่างเป็นความปรารถนาที่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณนะนาราซิดีเอ็นบทเพลงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วยเหมือนกับวัฒนธรรมอ่ะถ้าอย่างนั้นจะต้องทำยังไงถึงจะยินบทเพลงทั้งหมดได้แล้วเนี่ยอารันาราเองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะงั้นขอแค่มุ่งมั่นตั้งใจจะต้องไม่มีปัญหาแน่นอนเลยละบทเพลงของอารามหาสามารถดึงดูดเดโนกานัมที่แข็งอันนี้คือเอาไว้เติมมันที่มันเป็นเดโนกานัมที่แข็งแรงได้ถุงอาชปาตาของเขาก็น่าจะถูกผนึกไว้แบบนี้เหมือนกันนะในเมื่อนาราซิเดียนหาบทเพลงของเขาเจอพวกเราก็ไปถึงโถกอชวัตตาได้แล้วล่ะค่อยพวกเธอโชคดีนะนาราซิเดียนกับไพมอนแล้วก็อารามะด้วยฉันจะไปเตรียมเทศกาลไรวอนก่อนละย่อยเป็นหน้าที่ของเราได้เลยเจอกันที่เทศกาลไรวอนนะอาราสุดกะรอเจอกันนะบทเพลงของการแตกหนอบทเพลงที่อารามะหาเหลือทิ้งไว้ถ้าบรรเลงต่อหน้า Sprouting Branchก็จะสามารถเรียกเดโนกานัมที่แข็งแรงออกมาและใช้สิ่งนี้เพื่อกระตุ้นวลยาได้เมื่ออยู่ใกล้กับกิ่งเหล่านี้และใช้พินเก่าแก่เล่นบทเพลงนี้ก็จะสามารถเก็บเดโนกานัมที่แข็งแรงจากมันได้อ๋อผมนึกออกแล้วไอ้บทเพลงอันที่เหลืออยู่อ่ะมันไม่ใช่ดอกไม้ไอ้ดอกไม้ผมทำไปแล้วแต่อันที่เหลืออยู่มันคืออันที่มันเป็นเหมือนกับตัวโน้ตนำทางที่มันเป็นบาเลียใช่ป่ะวะเอาว่าผมไม่เดาแล้วเดี๋ยวรอเฉลยแล้วกันเพราะมันเหลือนั่นอีกอันนึงคือมันจะมีอีกอันนึงที่ผมเคยไปเจอตามถ้ำอ่ะมันแบบว่าเป็นเหมือนพวกมีเป็นสายทางโน้ตนำทางอ่ะแล้วก็เหมือนจะทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วว่ามันมีแพทเทิร์นแบบไหนที่ผมทำไม่ได้บ้างคือผมดองไว้เยอะมากเลยเว้ยไอ้เหี้ยคือมันเยอะแบบเยอะน่าเกลียดอ่ะอุ้ยเมื่อเราควรจะใช้บทเพลงอะไรมาหาดึงอะไรจากต้นหนอนพวกนี้แล้วนำพลังมันไปใช้กูโดนสดแล้วถ้าอ่านไม่ทันตึง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 คือหลังจากที่ผมเล่นเควสนี้จบอ่ะผมก็น่าจะไปวิ่งเล่นในโลกที่เป็นแพท 3.0 ได้อย่างเต็มที่นะสักทีอ๋อเหมือนเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนี่ไงพอยิงแล้วเถาวัลย์มันเปิดเอ้ยเด็ดไรเนี่ยเอ้ยไอ้นี่มันใช้ไม้แก้ก็ได้นี่หว่าไม่ต้องลำบากลืมมันคงทำแล้วแหละเดี๋ยวผมไปมาร์คแมปทีหลังแล้วกันปั๊มดีมช่วยจำด้วยนะว่าเก็บตรงนี้ไปนะตรงย่าสนามโมนูเมนต์นะเผื่อลืมจะได้ไปมาร์คแมปทีหลังได้เพราะว่าตอนนี้ขี้เกียจพับจอโอเคเก็บมันเหลือไม่เยอะแหละของแมปแรกต้องบอกว่าเหลือ10ลูกถ้าจำไม่ผิดเหลือ10หรือ15ลูกอะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเควสพวกนี้หมดเลยคือถ้าไม่เกี่ยวกับเควสโดยตรงก็เกี่ยวกับพัซเซิลที่มันต้องทำที่ก็ได้รับผลกระทบจากไดมอนะมีหนามซ้ำดูว่าจะไม่มีทางให้ไปต่อแล้วนะขณะนี้ตรงนั้นดูเหมือนมีรูไปล่องเลยล่ะถ้ามีลึกจังธงอัชวตาจะอยู่ในนี่จริงเหรอเคยศึกษาเรื่องนาละที่ผู้เธอบอกว่าน้ำผลไม้รสชาติดีจากน้ำจากข้าวฟ่างไม่ไม่ไม่ใช่เหตุผลนั้นหรอกมั้ง
แล้วก็อย่างประโยคไม่ได้พูดแบบนี้ซะหน่อยมันจะเป็นเหล้าหอมดีแบบเหล้าหอมเหล้าอร่อยเหล้าอร่อยมากเลยหรือแบบหน้าเลียหรือแบบหน้าเลียเนี่ยเมื่อกูอ่านไม่ทันกูอ่านอย่างนี้แม่งเลยแล้วกันไอสัตว์ไอเหี้ยกูจนปัญญาว่าแต่เหล้าคืออะไรหรอฉันเห็นนะแล้วหลายคนชอบมันมากเลยเอาพวกผลไม้อะไรเข้าฟ่างเลยมากินกับเหล้าอ่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะพอคนดื่มเข้าไปแล้วก็กลายเป็นคนโง่เฮ้ยน่ากลัวจังทำไมนาราชอบดื่มของแบบนี้ลืมเรื่องราวต่างๆโหดร้ายมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับคนน่ะอ๋อเออวันนะเดี๋ยวผมอ่านแล้วสรุปให้ของเงี้ยวันนึงนะผมอ่านอยู่เดี๋ยวสรุปให้แล้วก็อ่ะโอเคผมเจอร่องแก่งแล้วมันใช่อย่างที่ผมคิดจริงด้วยทีนี้ตะเกียบที่ผมจะอ่านไม่ทันแต่ว่า ใจความสำคัญก็คือเขาคุยเรื่องเล่าเว้ยคือตอนแรกผมจะเล่นมุกแต่พอทักเรื่องเล่าขึ้นมาแล้วผมก็เลยนั่งตั้งใจอ่านนิดนึงคือหลักๆคืออารามาเขาถามว่าทำไมนาระก็คือมนุษย์อ่ะทำไมนาระถึงชอบดื่มของแบบนี้ของที่แบบว่าดื่มแล้วกลายเป็นคนโง่ทำอะไรเป๋อๆไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยตามที่ไปมอนอธิบายให้ฟังอ่ะแล้วมันอารมณ์แบบว่าไปมอนก็เลยแบบว่าไอ้เหล้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะไอ้มอนก็ไม่ใช่คนแต่ว่ามันเหมือนกับว่าการที่ดื่มของพวกเนี้ยมันทำให้คนน่ะลืมความเจ็บปวดได้ประมาณนั้นน่ะคือเหล้าอ่ะมันไม่ใช่ของดีหรอกแล้วรสชาติมันก็ห่วยด้วยคือปกติอ่ะยามันขมใช่มั้ยแต่เรายังกินยาถึงแม้ว่ามันจะขมเพราะเรารู้ว่ามันกินแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าเหล้าเนี่ยเป็นโทษต่อร่างกายขมก็ขมแล้วยังจะกินทำไมอีกใช่มั้ยเด็กๆหลายคนก็คิดแบบนี้แหละซึ่งนาระเอ้ยอารานาระเค้ามีความคิดเหมือนกันแหละว่าของวันนี้กินไปทำไมก็เลยม่อนก็เลยพยายามอธิบายว่าเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยกินเพื่อลืมความเจ็บปวดถึงแม้ว่ามันจะขมหรือมันจะไม่มีประโยชน์ยังไงแต่ว่าถ้ากินแล้วลืมได้มนุษย์มันก็เลยชอบกินกันอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือใจความสำคัญของบทสนทนาตะกี้ซึ่งใครสนใจก็ไปพอดย้อนอ่านกันได้เนาะหรืออาจจะไม่พอดอาจจะใช้วิธีชะลอเอาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าผมอ่านออกเสียงไม่ทันหรอกไม่ทันนี้อ่านในใจอะได้แต่อ่านออกเสียงก็ไม่ทันคือไอ้เรื่องเล่าอ่ะมันสะกิดใจผมนิดนึงไม่ใช่หรอผมเป็นคนที่ไม่ดื่มผมมีเหตุผลอยู่นะที่ผมไม่ดื่มอ่ะแต่ว่าผมเก็ตอยู่แล้วว่าคนที่เขาดื่มเขาดื่มไปทำไมผมไม่ดื่มนะก็เลยแบบว่ามันเป็นบทสนทนาที่แทรกกลางระหว่างในเรื่องแล้วเห็นว่าน่าสนใจดีนาราซะดีเอ็นไปมอดระวังตัวด้วยนะตรงนี้ก็ได้รับผลจากพลานะเหมือนกันอารามะก็ต้องระวังตัวด้วยนะเนี่ยอ่านทันเพราะว่าจะความสำคัญมันง่ายเห็นว่าบทสนทนามันสำคัญมันน่าสนใจดีก็เลยลองอ่านดูก็ประมาณนี้แหละมันอารามะเขาสงสัยว่ามนุษย์ดื่มเหล้าทำไมไอ้ม่อนก็บอกเท่าที่ตัวเองรู้อุ้ยเชี่ยไอสัตว์ล่วงเลยกูล่วงเป็นวังหวีเลยเอ้ยมึงไม่ต้องแย่งกันยิงก็ได้ไอ้สัตว์นออันนั้นอุ้ยกูอยู่ทาวเวอร์กูก็โดนยิงกูอยู่นี่กูก็โดนยิงไอ้สัตว์กูเป็นโรคเหี้ยอะไรอาการโดนยิงมากวะเนี่ยประเด็นคือกระสุนมันนำวิถีได้ไงมันโค้งมาหาเราอ่ะอุ้ยอย่ายิงแย่เดี๋ยวนะขึ้นมา6ขีดเหรอทำไมมันเยอะจังโอ้ขีด3เลยเหรอได้ดิในนี้มีหีบไม่น่ามีมั้งเช็คก่อนที่เราจะเข้าไป
พราะไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วมันอาจจะแบบคุยเสร็จแล้ววาร์ปเลยอะไรอย่างนี้แบบเผื่อว่าอุ้ยคำถามแรกกูโดดขึ้นมาทำไมมันต้องมีอะไรข้างบนแต่ว่าข้างบนมันน่าจะตันแต่ว่าแล้วมันมีให้โดดทำไมไม่มีใช่ไหมไม่มีมั้งโถว่าแต่ล่องแก่งไอ้เราก็นึกว่ามันจะสวยๆแค่นี้ยังหงอเศร้าโถเอ้ยทำมาแค่นี้คิดไม่ถึงจริงๆเลยว่าที่นี่เองก็ถูกมาราล่ากัดตอนด้วยเหมือนกันน่ะมาราซิเดียนเก่งสุดๆไปเลยล่ะครั้งนี้ก็โจมตีขับไล่มาราล่าออกไปได้อย่างง่ายดายเลยล่ะมารามาหาพยายามที่จะป้อนทานไว้อย่างสุดกำลังควบคุมมารานะไว้ทางข้างๆแล้วล่ะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ป่าแถวนี้จะต้องยิ่งน่ากลัวกว่านี้แน่ๆเลยใบไม้ร่วงหล่นหน้าเปื่อยอยู่บนพื้นเห็ดทั้งหลายกลายเป็นสัตว์ประหลาดเห็ดขี้โมโหขนาดลุงหียังกลัวสิงสารล่าสัตว์และเหล่านกนอนรอบเดี๋ยวนะอ๋อนกนอนรอบหวนกลับสู่พื้นดินจะเหลือก็แต่ของที่แข็งๆขาวๆก็เท่านั้นฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะน่ะแต่ว่ายังโชคดีที่มีนาราซิเดียนกับไพมอนปัญหาเรื่องมรณะก็เลยดีขึ้นเยอะเลยล่ะถ้ามีแค่ฉันคนเดียวแล้วก็ต้องไม่ไหวแน่ๆเลยล่ะฉันผ่านเรื่องราวมาไม่เยอะประสบการณ์ก็ยังน้อยมากเพราะงั้นพละกำลังก็เลยไม่แข็งแกร่งเหมือนกับอรณนาคอื่นๆน่ะแต่ว่าพอได้มาอยู่กับนาราซิเดียนและไพมอนฉันก็จะได้รับประสบการณ์การผจญภัยร่วมกันและพละกำลังก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยครั้งนี้ก็ต้องเข้าไปในความฝันของต้นวัสระเหรอพวกเราต้องเข้าไปทำลายผลกระทบจากมรณะนะใช่แล้วล่ะถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ยื่นมือออกมาแล้วก็เข้าไปในความฝันของเขากันเถอะไปยื่นไปเลยด้วยความรวดเร็วคล้ายจะเข้าสู่ห้วงฝันของใครบางคนรอบสองเลย์เอาท์เปลี่ยนไปไดมอนด์ที่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่แย่เท่าของข้างนอกนั่นนะแต่ว่ามารณะแอบเข้ามาแล้วเพราะงั้นพวกเราก็ต้องจัดการกับมารณะในฝันด้วยงั้นก็เริ่มจากจัดการกับพวกเห็ดพวกนี้ก่อนก็แล้วกันไปประหลาดเห็ดไปซะเดี๋ยวผมอิงจากดันแรกนะดันแรกอ่ะเราเก็บหีบคอมมอนได้2ใบใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะมี2ใบทุกดันหรือเปล่าถ้ามัน2ใบเท่ากันผมจะได้วางใจได้ว่าผมน่าจะไม่พลาดหีบใบไหนไปแต่จะว่าไปแล้วไดโดกานัมกับไดโดกานัมที่แข็งแรงต่างกันยังไงอ่ะเฮ้ไดโดกานัมที่แข็งแรงก็แข็งแรงกว่าเหมือนกันกับหมูป่าเห็ดกับหมูป่าเห็ดจิ๋วไงขำเนี่ยขำเนี่ยฮะคือไงวะคือไอ้ม่อนมันถามทำไมว่าระหว่างไดโดกานัมที่แข็งแรงกับไดโดกานัมธรรมดามันต่างกันยังไงคือมึงถามทำไมคือมันเป็นคำถามที่ปัญญาอ่อนกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนี่นะโอ้ยกระสุนหมดเติมแป๊บแล้วเหนียวไปว่านั้นปัญญาอ่อนเลยนะนี่ดูเขานั่งคิดเรื่องนี้หลายวันเลยนะเว้ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะมันคิดว่าอะไรนะนักแสดงกับคนดูอะไรมาก่อนกันใช่อ๋อไอ้เหี้ยมันต้องทิพายกูก็ว่ากูไปเติมกระสุนตรงนู้นมันต้องใช่อันนี้อยู่เวนเลยไอ้เราก็มัวแต่มองฟ้าเพิ่งเห็นว่าที่พื้นมันมีอันนี้ให้ใช้ก็งงว่ายิงไม่ติดก็คือนี่อ่ะเนี่ยแหละคำตอบของมึงไพมอนดูสิแข็งแรงมากเลยใช่ไหมไม่เหมือนกับเดโดกานัมเลยอารามาหาชอบดูแลดอกไม้ต้นหญ้าแต่ว่าสิ่งต้องรับมือก็แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันฉันรู้ฉันเคยศึกษามาแล้วมาก่อนช่วงเวลาแบบนี้ฉันต้องพูดว่าขี่ช้างจับตะกั่วแตนสินะไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยไม่ใช่สำนวนนั้นน่ะภาษาของนาระนี่น่าสนใจจริงๆฉันกำลังเรียนการเขียนพูดของนาระกำลังเรียนรู้ว่านาระบันทึกสิ่งต่างๆยังไงอ่ะนั่นสินะเมื่อพวกเรารักษานาระเสร็จและเรื่องต่างๆจบลงเมื่อไหร่ฉันกับซิดเดียนจะช่วยสอนเธออีกแรงนึงจริงเหรอขอบคุณนะซิดเดียนไพมอนทิ้งไพมอนไว้นี่แล้วเอาอารามาไปผจญภัยแทนดีกว่าปะวะเออว่ะ
ดูฉลาดไวมอนเยอะเลยเอ้าฮะทำไมอ่ะอ๋อมันบอกให้ยิงเป็นลำดับด้วยมีอันเดียวเอาแล้วไอ้ซ้ายขวาคืออะไรหลอกเหรอหลอกกูมันหยิบยิงเรื่อยๆเพราะมันมีอันเดียวมันไม่มีสามอันเหมือนอันปกติหุ้ยหอมหัวใหญ่แล้วที่นี่แหละมรณะเข้ามาแล้วถ้าไม่สนใจแล้วก็ที่นี่จะถูกทำให้กลายเป็นสัตว์ร้ายอืมซิดเอ็นสู้ๆไปนะเออกูก็ไม่สู้อ่ะอืมจู่กงเจ้ากูสู้ๆนะกูเดินหาหีบโอเคตรงนี้มันตันคือตรงนี้เป็นอารีนาตันแล้วก็หีบน่าจะอยู่ที่อื่นแหละถ้ามันมีนะถ้ามันมีรูปร่างของฝันร้ายคือฝันร้ายหน้าตาเหมือนเห็ดนะคือถ้าแบบถ้ากูฝันเห็นเห็ดแปลว่ากูฝันร้ายเงี้ยเขี้ยวทำไมมาตรฐานฝันร้ายเกมนี้มันน่ารักจังไว้สัตว์ลุงหีไม่ถูกใจน่ารักที่เรียนเก่งมากเลยแบบนี้แล้วก็ต้นมะระที่อยู่ข้างนอกก็จะสามารถออกผลวัชนะได้แล้วสินะเฮ้ยพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวจบรันแล้วเหรอไม่มีหีบเหรออ้าวไม่ให้กูออกด้วยแสดงว่าไม่มีหีบใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เราวิ่งขึ้นมาเราก็วิ่งขึ้นมาทางเดียวมันวิ่งมาตรงๆเลยอืมงั้นก็คงจบแค่นี้แหละไอ้เชี่ยเอ้ยกลัวพลาดหีบไม่ใช่หรอกดันแรกมีหีบ2ใบแล้วไม่รู้ด้วยว่ามีแค่2หรือเปล่าแต่เก็บมาได้2ดันนี้ไม่มีเลยเพราะวิ่งมาตรงๆแล้วก็จบมันเป็นอารีนาแบบสู้แล้วก็จบเลยนี่ไงเขียวๆอันนี้ผมวาร์ปมาที่ไหนแล้วทำไมมอนมันเกิดใหม่อ่ะพอเป็นแบบนี้ก็ได้ผลวาสมะอันที่2ไม่อยู่ในมือแล้วสินะนาราซิเดียนเก่งสุดๆไปเลยขับไล่มารณาออกไปได้และยังไม่กลัวพวกสัตว์ประหลาดอีกด้วยสมแล้วที่เป็นนาราที่สามารถเอาชนะวานักนี่ได้พวกเราประจนภัยด้วยกันมาตลอดผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมายแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดเกินไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นนาราซิเดียนและไพมอนก็มีความทรงจำเรื่องราวร่วมกันมามากมายเลยใช่ไหมล่ะก็ใช้ได้อยู่ต่อไปนาราซิเดียนและไพมอนต้องเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังบ้างนะได้เลยก่อนหน้านี้พวกเราก็เคยเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังเหมือนกันแต่รู้สึกว่าผ่านมานานมากแล้วแหละไม่นานมึงเพิ่งเล่านิทานให้เด็กที่หมู่บ้านนั้นฟังเองไม่ใช่เหรอจะว่าไปแล้วในความฝันของต้นวาสละฉันมองเห็นต้นไม้สีม่วงต้นใหญ่มากๆต้นหนึ่งตั้งอยู่ไกลมากๆเลยล่ะมันคืออะไรล่ะมันจะเคยเห็นตอนที่อยู่ที่วานาลนะเลยล่ะอันนั้นน่ะเหรอคือต้นความฝันของอัศวตาต้นแรกน่ะจะอธิบายว่าไงดีล่ะความฝันก็เปรียบเสมือนกับใบไม้ในลำธารไม่นานจะค่อยๆมันก็จะนะไม่ใช่จะก็แต่ผมอ่านนี้ไว้แล้วกันไม่นานก็จะค่อยๆไหลหายไปกับสายน้ำดังนั้นถ้าไม่อยากให้ความฝันหายไปก็ต้องอย่างรากเอาไว้ให้แน่นแค่นี้ความฝันก็จะไม่หายไปไหนแล้วล่ะจะพูดยังไงดีล่ะจะเปรียบว่าต้นความฝันของอัศวตาก็เหมือนกับรากต้นไม้ต้นความฝันของอัศวตาจะไม่ทำให้ต้นไม้ทีละภาพทำไมคุณภาพอะไรไม่เคยเล่นหงไก่หรอกนะนาราซิเดียนน่ะฉลาดมากเลยล่ะถ้ามีต้นไม้แบบนี้อยู่แล้วก็ความฝันของอลานาระก็จะคงอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วยังทำให้อลานาระสามารถเข้าออกและยังอยู่ร่วมกับต้นวาสละได้ด้วยล่ะแบบนี้นี่เองนั่นก็แปลว่าวานาลนะในความฝันที่อยู่ในความฝันมาตลอดนั่นก็เป็นเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะเหรอเป็นเพราะต้นความฝันแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องมรณะจังเดี๋ยวคงต้องหาเรื่องกับทุกคนหน่อยแล้วล่ะแต่ว่าเราให้เบียร์ออกผลก่อนก็ค่อยว่ากันเนาะเพราะว่าต้องช่วยนาราซิเดียนไพมอนแล้วก็สหายของมรณะก่อนน่ะ
ต่อไปอารามะก็จะไปตามหาโถงอชวัตตาต่องั้นเหรอใช่เดี๋ยวเราก็คงจะได้เจอกันอีกแน่นอนเลยล่ะระวังตัวด้วยนะอารามะพวกเธอเองก็เหมือนกันนาราซิเดียนไพมอนผ่านไป2เควสเสียงผมเริ่มไม่ไหวผมเริ่มรู้สึกว่าผมต้องการเพปซี่ทำไมมอสมันเกิดใหม่วะผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันมีเหตุให้ผมกระโดดทำไมคือเราจะกระโดดตรงนี้ทำไมวะคือตอนนี้เราลงมาในพื้นที่ใหม่ที่เราเพิ่งเปิดมันคือใต้ดินโอเคมันคือใต้ดินมีทางให้ล่องแก่งและมีเหตุให้กระโดดด้วยแต่คำถามคือโดดทำไมมันต้องมีเหตุผลสิคือเดนโดคูลัสก็ไม่มีนะงงอ่ะโดดเช็ครอบสุดท้ายเราขึ้นมาไม่มีอะไรอ่ะโพรงไม้ขอดูนิดนึงเผื่อมีหีบหินก็ไม่มีไม่น่ามีแหละหรือต่อให้มันมีผมก็คงมาวิ่งนอกรอบเอาเพราะว่าคือถ้ามองผิวเผินแล้วมันไม่มีผมจะตัดสินว่ามันมีไม่มีไว้ก่อนคือถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันมีคืออย่างน้อยๆมันต้องมีสักอันที่แบบว่าวางไว้ลายทางให้เห็นนะว่าแบบว่าแถวนี้มีหีบนะอะไรเงี้ยแต่นี่คือตั้งแต่ล่องแก่งมาไม่เจอเลยเจอแต่พวกมอนเควสอย่างเดียวตอนที่ไล่แก้บึงมอนะมาตลอดทางเพราะงั้นก็อาจจะไม่มีแหละโอเคทีนี้บทเพลงสุดท้ายบทเพลงซึ่งเผยเส้นทางสัตว์ร้ายอยู่ที่อาราดาวิวอลเล่อ่านว่าอาดาวิป่ะน่าจะเป็นอาดาวิมากกว่านะอาดาวิเดี๋ยวนะเราเคยมาตรงนี้ที่หนึ่งทีหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอตอนที่ผมไปบทเพลงแรกน่าจะเป็นแถวนี้นี่ตอนแรกอยู่นี่ใช่ๆเลยไม่ได้มาตรงนี้ผมจำผิดมันแค่อยู่แถวๆขวาของแมปเหมือนกันเฉยๆแต่ว่าคนละที่กันเอ้ยเดี๋ยวแล้วกูจะวิ่งเข้าลานบอสหุ่นยนต์ทำไมล่ะwhat หลังจากนี้ผมคงมีบทเพลงเอาไปแก้ผู้พัซเซิลผู้นี้เยอะเลยและ ความโชคร้ายก็คือผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้พัซเซิลเชียร์พวกนั้นที่มันต้องใช้ไอ้บทเพลงพวกนี้แก้มันอยู่ไหนบ้างจำไม่ได้แล้วนานลืมให้กูเปลี่ยนตัวโอเคจริงๆคือต้องบอกว่ามันเยอะมากเลยเว้ยคือผมที่จำได้คร่าวๆก็จะมีเซเล่ตัวหนึ่งที่ตามมันแล้วมันเดินหายให้ไว้ในประตูแล้วก็มีไออันที่มันเป็นเดนโดกานัมแบบแข็งแรงอันหนึ่งที่มันไปผูกมัดอยู่กับไอรูนเดรกอะตรงน้ำตกอันนั้นน่ะใกล้วาร์ปไปเจอเลยจำง่ายที่เหลือเดนโดกานัมรวมกันแข็งแกร่งไอ้สัตว์เพราะงั้นที่เหลือก็จำไม่ได้น่าจะต้องวิ่งแบบวิ่งพลั่นวิ่งไปทั่วผมไม่ได้มาร์คด้วยไงแล้วผมขี้เกียจเปิด YouTube แล้ววิ่งไล่เช็คแต่แรกเพราะผมไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่แรกอะวิ่งเช็คทีละจุดนี่คือเหนื่อยจัดอารามะกับอาราณาแปลกหน้ามาที่นี่เพื่อตามหาถงไอ้วัตรางั้นเหรอเอามึงพูดประโยคนี้อีกรอบไลมอนสวัสดีนาราซิเดียนไพมอนเจอกันอีกแล้วรอบที่3แล้วนะแล้วคนเนี้ยชื่ออะไรอ่ะเอาโทนเสียงแบบไหนดีวะเสียงหล่อไปแล้วเสียงแบบพวกแรปโย่ไปแล้ว
ลิเกไม่เอาไม่เอาอะไรนะเกี่ยวอะไรนะลิเกลิเกมันต้องเสียงไงวะลิเกเนี่ยแป๊บนึงนะผมกำลังนึกเสียงให้เชียร์นี่อยู่เอาเป็นโทนแบบนักร้องแบบไหนดีเดี๋ยวเอาบทพูดเขาก่อนดีกว่าแอนนี่ตัวน้องขึ้นมาตัวเดียวนึกไม่ออกอ๋ออะไรสักก็คืออนันต์ที่เรามองบทเพลงเหมือนกันเขาชอบมองหาบทเพลงหลายรูปแบบเขาไม่ค่อยชอบพูดนะพบการพูดสู้การร้องเพลงไม่ได้ถึงแม้ว่าจะพอเข้าใจได้เอาเถอะกลับมาเข้าเรื่องเดิมก่อนดีกว่าว่าแต่ที่เนี่ยก็มีบทเพลงที่ซ่อนไว้เหรออลาดาซาบอกว่าที่นี่คือบทเพลงที่อารยมะทิ้งไว้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็แถวนี้ก็น่าจะมีต้นวาสละอยู่นะถ้ามีต้นวาสละงั้นก็น่าจะเก็บผลวาสมาได้สินะพวกเราเองก็ช่วยด้วยกันนะซีเรียนรอบ3ขอบคุณนะก็เหมือนกับก่อนหน้านี้มีบทเพลงซ่อนอยู่ในกุหลาบพวกนั้นแหละนาราซิเดียนกับไพมอนฉลาดจะตายยังไงก็ต้องหาเจอแน่นอนเลยล่ะพวกเราจัดการเองเอาสรุปไปเชียร์มันไม่พูดว่ะเฮ้ยมันไม่พูดอ่ะไม่พูดจริงเหรอเฮ้ยเอาว่ะมันไม่พูดกูไม่ต้องพากมันเฮ้ยกูไม่ต้องพากมันเย้เคดีใจไม่รู้ว่าอะไรมาทิ้งเพลงอะไรไว้นะก่อนนั้นเราก็ไม่ได้คุยกับเขาดีกว่าแต่ว่าก็น่าจะพูดแค่นี้แหละมันเหมือนกันกูไม่พากแล้วมันเหมือนกันหมดอ่ะ3รอบซ้ายนี่คือที่มาของเขาว่าขวาตายซ้ายคอนเฟกต์นี่ไงเหมือนเดิมไดร็อกเดิมผมไม่พูดซ้ำแล้วต้องเริ่มเซฟเสียงแล้วคือนี่ขนาดผมพักหลายวันแล้วก็ค่อยมาพากอารานาระที่เดี๋ยวน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยAchievement ปลดล็อกเพลงครบอันนี้ผมไปเช็คในเว็บทากาจีจีแล้วน่าจะเป็น Achievement ปลดล็อกเพลงครบ7บทเพลงแล้วก็ได้มาที่พี่แกก็ยังไม่พูดกับเราใช่ไหมนี่คือเพลงที่อารยมาทิ้งไว้อ่ะไอ้เชี่ยมันพูดแล้วชิบหายแล้วเอาเสียงไหนดีวะมันร้องเพลงไม่ได้พูดแล้วกูต้องใช้เสียงไหนดีวะเราเดี๋ยวดูเนื้อก่อนอ๋อมาแนวปลุกมาแนวปลุกใจมาแนวปลุกใจแม้ถนนจะแผดเผาไปด้วยไฟแต่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนี่ปลุกใจอ๋อไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปลุกใจพอมั้ยแม้แสงจันทราในครานั้นจะเปรียบดังดวงตาสัตว์ร้ายที่เกรียนตายไอ้เหี้ยกูเกลียดเลือดโทนแล้วเราเป็นชาวหุบเขาแห่งชีวิตเป็นพลพันธ์แห่งความกล้าที่แท้จริงเดี๋ยวนะมึงเปลี่ยนโทนไว้ขนาดนี้เลยอ่ะนี่คือเพลงที่พวกเราหามาได้เงี้ยเหรอเนี่ยเพราะอยากได้พจน์ทาทิมที่แข็งแรงเพราะอยากได้ดอกกุหลาบที่บานสะพรั่งบนท้องฟ้าอันไกลพ้นคำสัญญาที่ไม่สิ้นสุดต้องเป็นกรงล้อมความฝันรอวันหวนคืนอย่างแน่นอนอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันพอจะเข้าใจแล้วตราบใดที่มีเพลงของอารยมรรคอุปสรรคระหว่างทางไปถงอชวัตตาก็จะถูกกำจัดจนหมดสิ้นเข้าใจได้ไงว่าแม่งวากอย่างเดียวเลยแล้วกูรู้สึกว่ากูอาจจะคิดผิดก็ได้ในที่ใช้เสียงแบบนี้แม่งดูจะกินเสียงกูมากกว่าเสียงแหบไอ้สัตว์ไม่ได้จะพูดไม่เยอะหรอกแน่นอนว่าเป็นบทเพลงของอารยมรรคไงล่ะหรือว่าถ้าไม่ใช่อารันละจะเข้าใจได้ยากงั้นหรอเอาเถอะอารันละเราไปเตรียมงานเทศกาลไล่วอนก่อนดีไหมเรื่องถงอชวัตตาปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองมุยวางที่อื่นนะเยเคฉันกับ TDN ก็จะไปด้วยเหมือนกันไหนๆก็พูดแล้วนี่ว่าจะช่วยหาผลวาโซมาไงอย่าลืมล็อกเพลงตอนเดินทางนะไอ้สัตว์ขี้โคตรล็อกเลยว่ะไหนๆก็มาครบทุกแนวอ๋อดอกไม้ถูกแล้วโอ้ยอะไรนะละเถื่อนคือโอเคสรุปว่าไอ้ที่มันเป็นตัวโน้ตนำทางอันนั้นไม่เกี่ยวไอ้ที่ผมบอกว่าดอกไม้ถูกแล้วแต่แรกใช่ถูกแล้วว่าแก้ดอกไม้ส่วนไอ้เหี้ยอารานาระตะกี้ถ้ามันชื่ออาราลิเฟอร์เนี่ยวีไม่แปลกใจเลยสัตว์ไอ้เหี้ยโอเคบทเพลงเส้นทางสัตว์ร้ายบทเพลงที่อารยมะเหลือทิ้งไว้ท
หากเล่นตรงหน้าครอสโตรฟลอร่าแล้วก็จะสามารถทำให้วัตถุที่เป็นสิ่งกีดขวางบางอย่างหายไปได้เมื่ออยู่ใกล้กับดอกไม้ที่มีความพิเศษนี้และใช้พินเก่าแก่เล่นบทเพลงนี้ก็จะสามารถกำจัดสิ่งกีดขวางที่เกี่ยวข้องกับมันได้ก็คือพวกที่มันมีเถาวัลย์พันเกี่ยวที่รถไปเกี่ยวกดเหมือนหนึ่งในนั้นใจคนใช่ไหมเฮียลิ้นกูเริ่มพลันแล้วแค่กลอนสุนทรภู่ยังท่องผิดเลยสัตว์หมดแล้วเฮียเควสลานาลานี่ต้องคือให้อย่างมากก็วันเว้นวันนะจริงๆคือผมให้อย่างมากเลยแบบอย่างแม็กซิมัมเลยนะคือต่อให้ผมแบบยังมีไฟอยากเล่นเกมนี้อยู่แบบเยอะๆเลยแบบอยากเล่นนานๆเลยเกมนี้สนุกมากเลยครับอะไรเงี้ยคือต่อให้เป็นอย่างนั้นอะผมให้วันละเควสเว้นละวันละเควสพอแบบวันเว้นวันเพราะว่าคือตราบใดที่ผมยังลงทุนภาคอลานาระด้วยเสียงแบบนี้อยู่ไม่มีทางที่ผมจะเล่นทุกวันหรือเล่นเกินวันละเควสได้ไม่มีทางแล้วผมต้องพัก1วันไปพักเสียงด้วยจบไปเทศกาลนี่มันก็มีแค่อารามะตัวเดียวแล้วทางไปที่ของชะตาโดนายามะปิดไว้แล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้เพลงของเขากับจัดโคสักอ๋อดอกไม้ดอกนี้กูมาร์กไว้ใช่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 เรามาร์กไว้เพราะเราเคยมาเจอแล้วไม่รู้ทำอะไรได้อุ้ยอุ้ยตึง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 ก็คือมันจะอะไรนะปั๊มเหลือไม่เยอะแล้วใช่ไหมขอบคุณพระเจ้าโอ้มาการ์ดโอ้เอ๊ะไอสัตว์ตะกี้บินบินอยู่กด2กูนึกว่าเป็นเจ็ตแพ็คเหี้ยคนละเกมโอ้โอ้ยใหญ่เหลือ8,000เองไม่ถึง 9,000 แล้วไอ้พวกเหี้ยตายดีนะงูไม่อยู่ลอยตามมาทำไมอ่ะเฮ้ยมึงดวงแข็งยังวะ What คนเล่นทีมที่แม่งมีแต่ตัวเลือดแบบโคตรจะเกลียดไอ้เหี้ยนี่เลยอ่ะหรอเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่เก็บแล้วลด1เองอ่ะกูจะตายหาเอ้ยไอ้นี่มันป้อมยิงไม่ใช่ป้อมยิงอันนี้เป็นป้อมกดตอนท้ายไอ้นี่เดอร์บานัมกูจะกด2อย่างเดียวเลยเชี่ยกูนึกว่าเจ็ดแม่งไม่ชินปุ่มอีกอันน่ะอีกอันมันโยงมาอ๋อหลังหินแน่เลยเอ้ยไม่ใช่เหรอเอ๊ะอ๋ออ๋อโหลงทุนเนาะแล้วใครมาวางดอกไม้บล็อกตรงนี้ไว้วะคือมันเป็นจุดที่กูต้องกำจัดแต่มึงมาบล็อกไว้เนี่ยนะมึงสรุปมึงอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยไอ้เหี้ยเห็นบอกว่ามันเป็นบทเพลงที่ไอ้ทางอารยมะซ่อนไว้อะไรนะอะไรนะบล็อกทำไมอะไรใหม่นะบล็อกทำไมเออคือสรุปมึงอยู่ข้างใครกันแน่ก่อนมึงบล็อกทางที่กูจะขึ้นไปกำจัดแดงมรณะแทนที่งานกูจะง่ายขึ้นแม่งบล็อกกูเฉยโอ้หล่นดีนะกดบินทันเหมือนเควสนี้จะสั้นกว่าทำอาหารนะเพราะว่าคุยน้อยกว่าคืออย่างน้อยกูพอรู้สึกได้ว่ามันสั้นกว่าทำอาหารนะเออโอเคเข้าไปเลยต่อไปก็เป็นผลวาสมะผลที่3แล้วล่ะก็เพื่อที่จะช่วยรานะขอโทษนะเพื่อรานะ What ไอ้เหี้ยขอโทษนะอารยมะที่เราไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามรณะเกิดก่อนมาถึงนี่แล้ว
ตอนที่ฉันยังเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆฉันได้ยินทุกคนพูดถึงเรื่องราวของอารามุคุนดาอารายมะแล้วก็อารายิปเดิมทีอารายมะเกลียดชังนาระมากเพราะงั้นจึงได้สร้างสิ่งกีดขวางลวงตาขึ้นมาเมื่อเห็นนาระติดกับเขาก็ดีใจมากอ๋อคือไม่ชอบคนนี่เองแต่ว่า แต่ว่ามีนาระคนหนึ่งสามารถทลายอาราการารีของเขาได้เมื่อเขาเข้าไปขัดขวางนาระคนนั้นก็ทลายได้ทันทีต่อมาพวกเขาก็ค่อยๆกลายเป็นเพื่อนสนิทกันใช่พี่กูวะก็มีมิตรภาพแบบนี้จริงๆอยู่นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นอารายมะเป็นยังไงต่อเหรอในตอนสุดท้ายของเรื่องราวคือไทยนาครั้งใหญ่ขึ้นคาเลียใช่ไหมซึ่งเขาได้ช่วยเหลืออารานาระและนาระไว้มากมายเลยอย่างนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยที่เพลงที่เขาทิ้งไว้สามารถทำลายภาพลงตาเหล่านั้นได้เพราะเกมจบลงแล้วนี่เองเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าข้อความนี้ไม่ปกติผมว่าแม่งเรฟเฟอเรนซ์เว้ยไอ้คำว่าเพราะเกมจบลงแล้วอ่ะเหมือนมันจะสื่อเหมือนกับว่าพี่ชายเราเหมือนเป็นใครสักคนหนึ่งที่เล่นเกมนี้ก่อนแบบว่ามาก่อนการแล้วก็เล่นเกมชินจบแล้วแล้วเราก็อยู่ในปัจจุบันยังเล่นไม่จบรอมันอัปเดตอยู่อะไรแบบนั้นอะแล้วคือเหมือนอารามาพูดว่าเกมจบลงแล้วนี่มันแล้วเราไม่ทักด้วยนะคือเขาใช้ว่าเกมจบลงแล้วแต่เราไม่ทักเขาเลยว่าคำพูดมันแปลกๆอะผมว่ามันอีเตอร์เอกเว้ยพร้อมแล้วล่ะก็เหมือนเดิมนะยื่นมือมาแล้วก็เข้าไปความฝันได้เลยอ่ะยื่นคล้ายจะเข้าสู่ห้วงฝันของใครบางคนรอบ3กูว่าชัดแล้วล่ะว่าวรุณคือพี่กูมันไม่มีทางชัดกว่านี้ได้แล้วเว้ยจริงๆนะไม่ได้ชัดพออีกหรอไอ้เหี้ยยอดดีทั้งที่เรามาถึงเร็วไม่งั้นแล้วก็ถ้ามานะกัดก่อนจะไม่ดีมากๆเย็นแน่ๆเลยแต่ว่าต้องบอกมาเลยนะที่มากัดก่อนความฝันอยู่ใกล้นิดเองยืนเอาไม้พวกนี้จากนั้นพวกเราก็ไปต่อก็ใช้บทเพลงของอารายมะว่าบอกลาสิ่งกีดขวางแล้วพวกเรารวบรวมโอ้ไอ้มาไม่ใช่ไอ้ฟิวนั่นที่ออกมาจากดินอย่างนั้นเหรอแต่นี่ทำไม่ได้ทำได้แค่เพื่อนนาราสดินกับไพมอนแล้วล่ะขอบคุณนะเพื่อผลวาสมาสู้ๆพวกเราสู้ๆนะไอ้ติ๊กไอ้อันเนี้ยยิงขึ้นไม่เร็วมากหรอกแต่อ่านไม่ทันเองก็นั่นแหละมันไปพอดอ่านกันเอาทีเนี้ยผมกำลังตกใจคำพูดตะกี้เนี้ยคือมันต้องมีความหมายอะไรแน่ๆเลยเว้ยการที่เนื้อเรื่องมันเฉลยจนถึงตอนเกมจบอะคือมันต้องมีอะไรอะผมว่ามันต้องพีคแบบพีคกว่าที่เราคิดอะคือเราคิดว่าโอเคเกนชินกำลังทยอยเปิดทีละเมืองเพื่อให้เราตามหาพี่ชายหรือน้องสาวตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเมื่อถึงจุดนึงที่เราเดินทางไปครบ7เมืองแล้วเราได้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่คานเลียอย่างเงี้ยผมไม่อ่านแล้วนะผมขอพูดแล้วกันว่าเมื่อเราถึงจุดที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่คานเลียอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่าได้สู้กับพวกอบิสออเดอร์เอ่ยอะไรเอ่ยได้รู้ความจริงกับพวกฟาตุยอาจจะสู้กันหรืออาจจะร่วมมือกันกับพวกฟาตุยพวกนั้นอ่ะพวกเอสปาด้าหรืออะไรก็ตามแต่จนในเรื่องมันดำเนินถึงตอนจบแล้วอ่ะเราคิดว่าโอเคมันน่าจะพีคแต่ผมว่านะผมว่าขึ้นชื่อว่ามิโฮโยแล้วอ่ะผมว่าแม่งทำให้พีคกว่าที่เราคิดเว้ยคือเราคิดว่ามันพีคแล้วแต่ผมว่ามันพีคได้อีกแล้วเราก็ได้เจอน้องซันโดนเฮียนี่ก็จะซันโดนอย่างเดียวเลยสัตว์มึงระวังน้องเขาเอามึงไปฆ่าทำหุ่นด้วยอยากต่อยหมอกูฟังมันอยากต่อยหมอยกูอยากต่อยหน้าไอ้เว้ยหน้ามันไม่เข้าดิบกูนั่นท่านไอเซนเลยนะมึงกล้าต่อยท่านไอเซนไหนสัตว์ไอเซนทุนนิยมอะเออไอเซนทุนนิยมเฮียพวกมึงอ่ะไม่ยอมดูบลีชกันไอ้เหี้ยมึงเข้าไม่ถึงท่านไอเซนไอ้สัตว์ถ้ามึงรู้จักท่านไอเซนมึงยังไม่พูดคำนี้ออกมาแน่ๆ
ว่าแต่นี้ทางตรงใช่ไหมโอเคทางตรงบอกเลยถ้ามึงรู้จักท่านไอเซนจากบลีดเทพมอนนะมึงจะไม่มีทางพูดคำนี้ออกมาโอ๊ะเกือบหลุดแต่พูดจริงๆไอ้ดอทเล่มันน่าในสตอรี่มันน่าต่อยจริงๆนะคือดอทเล่ในสตอรี่มันเป็นเด็กเหี้ยคือมันไม่ใช่พ่อหนุ่มหน้ามนอย่างเงี้ยมันเป็นเด็กเหี้ยแบบมันเป็นเด็กเหี้ยอะไรเด็กเลยอะมาถึงดอทเล่นะเออในมังงะเออใช่กูก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าที่นี่มันจะมีหีบสมบัติอ่ะไพมอนชอบหีบสมบัติมากเลยอาระมิละมินาริเอาสมบัติเข้าไปไว้ในหีบโอเคในเมื่อผมอ่านจำชื่อตัวนั้นไว้ได้ดีนะอะไรนะจำชื่ออีตัวนั้นไว้ได้ดีนะอารามินาริเหรอทำไมเราจะเจอมันที่ไหนสักแห่งไม่ใช่เรื่องนี้หรอกWhat? แล้วกูหล่นจริงๆเราเคยเจอเขามาแล้วเว้ยหรอใช่ที่ไหนอ่ะ yes. เฮ้ยทำไมไม่ก็สปอยล์เราเคยเจอเขามาแล้วอารามินาริเดี๋ยวกูต้องกูต้องทำไงนะเอ้ยกูไม่ได้เอาตัวไม้เข้ามาแล้วมันเปลี่ยนตัวไม่ได้ what แล้วกูทำไงคือกูไม่รู้ว่ามึงต้องใช้ไม้อ่ะไอ้เหี้ยนี่มันยิงยังไงอ่ะออกก่อนได้ไหมคือมึงไม่ให้กูเปลี่ยนตัวด้วยแล้วมึงก็ไม่บอกด้วยว่ากูต้องเอาไม้มาใช้ดีไงให้ดันมันสั้นไอ้บ้าแม่งทุเรศไม่บ่งไม่บอกที่อะไรกูเลยไปรอบนี้กูพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยคือคุยอย่างเงี้ยไอ้สองดันก่อนหน้าก็ไม่เห็นต้องใช้ตัวไม้เลยอันนี้อยู่แม่งบังคับใช้เฉยงงไม่คิดไฟแต่สีเขียวเอาเดี๋ยวเอาอ๋อเอาในเรื่องมาเล่นซ้ำด้วยว่ะอ๋อเข้ามาใหม่ในเรื่องเล่นซ้ำด้วยโอเคอีกรอบนี้เอาตัวไม้มาแล้วถือโอกาสอ่านไดร็อกไปเลยแล้วกันเพราะว่าตะกี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างอารามินาริเหรอผมว่าผมต้องอ่านแบบเก็บไดร็อกเพราะตะกี้ผมพูดอยู่เรื่องผมพูดเรื่องเนื้อเรื่องเกนทินอยู่ไงผมเลยไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่คือพวกมึงพูดกันเยอะอ่ะไอ้ม่อนมันชวนอารามะคุยไม่หยุดเลยผมก็อ่านไม่ค่อยจะทันรูนเหรอไอ้ม่อนมันโดนด่าเฉยเหมือนว่าถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยไอ้ม่อนกับอารามะมันจะแบบสนิทกันเรื่อยๆหาเรื่องคุยเล่นกันตลอดเลยนะซึ่งมึงคุยกันเยอะมากครับกูอ่านไม่ทันเอาหีบเก็บแล้วก็หายไปแล้วเว้ยเออดีแล้วนึกว่าต้องเก็บซ้ำเนี่ยคือกูจะรู้มั้ยเนี่ยกลับมาเก็บหีบซ้ำได้ไม่หมายถึงว่าแบบว่ามันอาจจะรูทแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะรีโลเอาของเรากลับไงมันมีบางเกมนะมันมีบางเกมที่แบบว่า
เราเก็บหีบแล้วเรากดออกดันหรือว่าตายอะไรเงี้ยแล้วต้องกลับมาเก็บของใหม่มีอยู่ซึ่งไปจำกับเกมไหนมาไม่รู้กดเก็บแล้วกดออกดันเก็บใหม่ได้เพิ่มก็เฮียละท่านี้ก็ได้พลังรถซินครบ3อันแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้อยากลงกูมันมีหีบไหมเดี๋ยวนะตะกี้มันไม่เห็นพูดเรื่องอ๋อเพราะเราเก็บหีบไปแล้วมันก็เลยไม่พูดเรื่องนั้นซ้ำโถอ้าวกูลงเลยด้วยนะอ้าวโอเควิ่งใหม่แต่ดีแล้วจะได้เช็คด้วยเผื่อมีหีบซึ่งจำชื่อผิดหรือเปล่านะแต่น่าจะใช่แหละมันมีตัวหนึ่งที่เราเคยเจอมาก่อนอะไรนะลืมแล้วอะลาอะไรกันลิลี่นะก่อนนั้นนั้นนานมากเลยเราไม่เคยไม่ได้เจออาราณาราที่นี่เป็นที่แรกนะเอ๊ะใช่เหรอทำไมนึกไม่ออกวะถ้าเราไม่ได้เจออาราณาราที่นี่เป็นที่แรกใครว่าสมรันเนี่ยไอ้สัตว์สมรันเป็นอะไรนะทำไมมันไม่ได้อะเหวี่ยงช่องบะทองเขายังบอกว่าสมรันเป็นอาคอนได้เลยสัตว์แล้วมันจะแค่อลานาลาเป็นไม่ได้ไอ้สัตว์ก็เพราะเป็นอาคอนไงมันชื่ออาราอะไรกาลีนะลืมไปแล้วตะกี้พูดอยู่แล้วก็ลืมอารามินาลิอารามินาลิเนี่ยคือชื่อไม่คุ้นเลยเว้ยแต่พอใบ้ออกมาว่าเคยเจอกันก่อนแล้วแล้วก็เราไม่ได้เคยเจออารานาที่นี่เป็นแห่งแรกพอใบ้ออกมาแบบนี้แล้วแม่งแบบแปลกๆเลยน่าสนใจในที่สุดวาสมาอันที่3ก็มาอยู่ในมือแล้วนะตามที่อารยะเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้จำได้ว่ามีแค่3อันก็พอแล้วใช่ไหมนะพอแล้วล่ะขอบคุณพวกเธอมากนะนาราสเดียนไพมอนไม่เป็นไรพวกเธอกำลังช่วยอะไรอยู่ชัดเลยนะฉันขอคิดแป๊บนึงนะพูดแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าพวกเธอก็ช่วยอารานาอยู่เหมือนกันแล้วอารานาก็เป็นสหายของฉันฉันก็เลยขอบคุณพวกเธอไงล่ะแล้วก็นาราเซเดียนก็ช่วยอารยาสาอาราดาสาแล้วก็อาราสนากะหาบทเพลงเก่าแก่นี้จนเจอว่าเขาเองก็เป็นสายของฉันดังนั้นฉันก็เลยต้องขอบคุณเธอไงล่ะแล้วก็สุดท้ายฉันสนุกมากที่ได้ไปจนไปกับนาราเซเดียนแล้วก็ไปมอนดังนั้นฉันก็เลยขอบคุณมากมากเลยนะฉันก็มีความสุขเหมือนกันขอบคุณหน้าละมะจะว่าไปแล้วดูเหมือนโถงอัชวัตตาจะเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากเลยนะที่นี่มีตำนานเรื่องเล่าอะไรหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องในอดีตที่นานแสนนานมาแล้วล่ะตอนนั้นฉันยังไม่ได้เป็นแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์เลยนะเมื่อนานแสนนานมาแล้วนาราทุกคนสามารถมองเห็นอะไรในล่าได้ส่วนอะไรในล่าก็ไม่กลัวนาราเลยตอนนั้นนาราและอารานาราคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเราเล่นด้วยกันก็เหมือนกับนาราเซเดียนนี่แหละแล้วก็ชอบไปร้องเพลงด้วยกันบ่อยๆด้วยอย่างพวกอารายาซาที่เป็นนักร้องรวมเพลงแต่เดิมก็เป็นสิ่งที่อารานาราเรียนรู้มาจากนาระนั่นแหละถงอัชวัตตาเป็นที่ที่อารานาราและนาระมาเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆนะแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่นานมากๆแล้วล่ะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวสุดๆวันนารานะก็พังพินาศย่อยยับผมอาชวัตตาก็เลยถูกทิ้งน้ำไปด้วยแบบนี้นี่เองมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยล่ะ
แต่ก็ยังโชคดีที่มันเป็นแค่เรื่องเล่าไม่ใช่ความทรงจำของฉันนะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะหลังจากนี้คงค่อยๆดีขึ้นแหละใช่ไหมล่ะซิเดียนมันก็ถ้าให้กูเดาว่ามันเป็นคาเรียจริงๆมันก็พูดยากนะเพื่อนซิเดียนเธอเหนื่อยแล้วงั้นเหรอไหนๆก็หาถุงอาชวตาเจอแล้วแล้วก็ได้ผลวาสุมามา3ผลแล้วต่อไปฉันต้องไปเตรียมงานเทศกาลไรอาวอนแล้วก็ต้องเรียกผองสหายในป่าบางส่วนกลับไปด้วยนะอารามาโชคดีนะจะตั้งตารอเทศกาลไรอาวอนนะฉันก็เหมือนกันถ้างั้นเราไปก่อนนะบ๊ายบายอารามากดแห่ง3กดล็อกอะชิฟเมนต์โอ้ไม่นานเท่าไหร่เว้ยใช่ใช่ซ่าหน่อยทำอาหารครบแล้วเควสหายหมดแล้วไออันนี้อีเวนต์อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่เช็คก่อนวิธีที่จะเช็คว่ามันเสร็จสมบูรณ์หรือยังอย่างนึงกด M โอเคไม่มีชื่อเสียงเมืองอย่างที่ผมคิดไม่มียิงด้วยต่อไปกดเช็คที่สมุดสมุดอยู่ไหนวะนี่ตำรายานิกาโอเคมีอัปเดตใหม่อย่างแรกคือบทเพลงครบ7บทเพลงแล้วเราได้ achievement มาด้วยไปเช็ค achievement ก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ไหนๆก็เปิดนี่แหละเอ๊ะทำไมอันนี้มันมีอัปเดตทำไมมีอัปเดตพาร์ท3ช่างเถอะดูนี้ก่อนโอเคตอนนี้เก็บบอสุมา3ผลจากต้นวัสระในโถงอันเนี้ยข้อ3เนี่ยขึ้นติ๊กเรียบร้อยแล้วเหลือแค่อันที่1ก็คือต้องจัดเทศกาลไลอาวอนซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อไปจัดไอ้งานเทศกาลไลอาวอนที่ว่าเนี้ยก็น่าจะอยู่ในส่วนตอนท้ายของฉาก2เลยมั้งเพราะว่าฉาก2มันยังไม่ขึ้นจบดีมันยังไม่ขึ้นว่าเป็นฉาก3เนาะเดี๋ยวก็ไปคุยนั่นคุยนี่เก็บตกนิดหน่อยถ้าว่าฉาก2ตอนจบมันไม่นานมากเดี๋ยวผมอาจจะลองไปดูตู้จดหมายแล้วก็อาจจะไปแวะไอ้นี่ด้วยเห็นว่าผมพลาดอย่างนึงก็คือไอ้ตรงส่วนของอะไรนะตำราวรุณคาถามั้งที่มันมีอารันนาคุระอยู่อ่ะไอ้ตอนตำราวรุณคาถาหลังจากที่เราทำเควสของเขาเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีอัฟเตอร์สตอรี่นิดหน่อยก็คือกิ่งกล้าที่นอกเงยเนี่ยซึ่งผมยังไม่ได้ไปคุยมันน่าจะอยู่ในส่วนของตรงนี่แหละไอ้ตำราวรุณคาถาใช่เนี่ยตำราไอ้กลไกของชนวรุณซึ่งเดี๋ยวผมไปคุยรวบยอดให้หมดเลยแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าถ้าผมกลับหมู่บ้านไปแล้วคุยแล้วตอนจบฉาก2มันคุยสรุปกันไม่เยอะเดี๋ยวผมจะไปไล่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยพวกนี้ให้หมดก็ตามนั้นแหละฉะนั้นสำหรับพาร์ทนี้ก่อนจากกันไปเช็คชื่อชิปเมนต์กันสักหน่อยไอชิปเมนต์ที่เราปลดล็อกก็คือกดแห่ง3ตามหาบทเพลงที่หายไป3บทเพลงได้รับวาสนา3ผลคอนเสิร์ตใหญ่ในแม็กไม้ดูเหมือนว่าคุณจะมีคุณสมบัติในการเป็นนักร่วมโรบทเพลงอยู่ใช่ไหมใช่เรากด2 achievement โอเคตามนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ตั้งใจมาดูหรือจะหลงทางมาดูโดยไม่ตั้งใจก็ตามนะครับถ้าหากว่าดูแล้วชอบแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและช่องของผมกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตำราอรัญญกาในฉากที่3และ4ต่อไปรวมถึงเควสโลกเควสอื่นๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ